คณิตศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ทันเขานะครับก็ถูกรับถูกเบรกถูกเตะตะขายเรื่อยไปเพราะต้องยอมรับว่ากลุ่มคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มที่มีความคิดเร็วเก่งจำแม่นนะครับแต่ถ้าหากว่ามาเจอคำถามลุงหอเขาให้หงายเก่งเลยเช่นแม่นะตั้ง22เอาไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวสิแค่นี้ก็หงายเก่งนะจ๊ะหรือถ้าหากว่าแน่ไปกว่านั้นทำศูนย์ให้เป็นศูนย์ดูสิก็ยิ่งหมดเลยหมดอะไรแต่อย่างเจอสองคำถามนั้นนักคณิตศาสตร์ง่ายง่ายรับรองได้เลยโอเคไหมเอาอะไรจะไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงเรื่องของกลุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับมาถึงคำว่าอนุภาคผีที่นี่สิ่งนั้นเขาพูดถึงคำว่านิวทริโน่ผมได้พูดบ่อยครั้งนะฮะนิวทริโน่มันแปลว่าหายตัวหายตัวหายวับไปกับตานะก็แปลว่ามันเร็วเร็วมากเร็วจนกระทั่งจับตัวไม่ได้ยี่เดียวเพราะฉะนั้นคำว่านิวทริโน่มันเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะนิวทริโน่พอเวลาก็มีการค้นคว้าทำการทดลองในรูปแบบต่างๆสารพัดรูปเขาก็เลยมีชื่อเสียงมาเรียกเพื่อที่จะมันคานกันกับอนุภาคพระเจ้าก็เลยมีอนุภาคผีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับก็แปลว่านักฟิสิกส์ก็ไม่ลงรอยกันใช่ไหมกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มบอกว่าอนุภาคผีทีนี้มันก็ไปคนละเรื่องนะแนวทางสาธุนี่ก็คือหนึ่งนะฮะคืออากาลิโกนะครับสิ่งเหล่านี้ที่จะไปถึงอากาลิโกได้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตต้องและต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตบริสุทธิ์ที่มันจะมีความเร็วไม่สามารถวัดเป็นระยะทางหรือว่าความเร็วได้เพราะทุกอย่างมันอินฟินิตี้จุดเริ่มต้นกับจุดปลายสุดเป็นจุดเดียวกันมันจะไกลแค่ไหนก็ไม่รู้กี่หมื่นล้านปีแสงไม่สนแต่จิตมันจะไปถึงต้นทางต้นทางก็แปลว่าจุดกำเนิดของมันกำเนิดต่างๆไปถึงต้นทางของการเกิดสรรพสิ่งแล้วจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนนะฮะจิตมันต้องเป็นจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะฮะลุงหอกไม่เกี่ยวนะลุงหอกเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เชื่อมั่นว่ามีสองหูด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวัยไหนเพศใดก็ตามนะครับฟังไม่ก่อนกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ายังไงคำพูดเหล่านี้ไม่ได้หายไปจากโลกแน่นอนยังอยู่ในโลกอีกนานนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เขาด้วยนะครับใช่นะมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าทางด้านพุทธะอย่าลืมนะข้อที่1อากาลิโกนะฮะข้อที่2คือค่าคงที่ค่าคงที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ทำไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะใช้หลักคณิตศาสตร์อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะตั้งสมมติฐานปักธงเอาไว้หาให้ตายเงี้ยไม่ได้ค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นลุงหอกพูดแค่สองคำระหว่างคำว่าอากาลิโกซึ่งแนวทางของพุทธะโดยตรงนะครับเพราะมีบทสวดอยู่ในนี้มันจะเป็นอิติปิโสนี่ไงอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอะไรใช่หรือเปล่าเนี่ยคงใช่ละ บทสวดอิติปิโสเนี่ยขลังนะให้ดูไว้เดินหน้าไปมันจบปุ๊บถอยหลังทีนึงดูสิขลังนะ ท่องให้ขึ้นใจไปเลยครับดีไม่ดีหายตัวได้ทำไปเล่นไป เป็นนิวทริโน่ไปเลยง่ายๆนะไม่พูดเล่นนะแล้วอีกคนหนึ่งที่จะมีการท่องจำก็คือเรื่องของปฏิโมกข์นะดีไม่ดีหายตัวได้ทำไปเล่นไป ถ้ามันล้อมหนึ่งล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะตรงนั้นนะดีดีไม่พูดเล่นนะสวดปฏิโมกข์เพราะมันเป็นคำย่อของพระวินัยทั้งหมดนะฮะ 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นส่วนย่อครับ
สวดปฏิโมกข์ปฏิโมกข์นะครับเอานะมาถึงอิติปิโสไปแล้วกลับก็แล้วกันมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าปฏิโมกข์นะแต่ผมเคยท่องจำไม่เคยไม่เป็นด้วยครับไม่เคยท่องจำสิ่งเหล่านี้นะเพียงแต่เล่าสู่กันฟังคนไหนได้ก็ได้ไปสวดมนต์ภาวนาทำไปเถอะมันให้ผลดีทั้งสิ้นพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกหติกาเอ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวดในเรื่องของพระแม่กวนอิมทำนองดีนะไพเราะด้วยนะพระแม่กวนอิมฟังแล้วมันเย็นโอ้ยเย็นก็เป็นพวกหัวใจนะสมองสั่งนะต้องไปสวดไปครับคนไหนท่องได้สวดได้ก็ยินดียินดีปรีดาปราโมทด้วยนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็เล่าสิ่งที่กำลังได้ยินนี้ให้ฟังกันนะครับว่าค่าคงที่ก็ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงค่าคงที่แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่าคงที่ตัวนี้มันเป็นทางออกทางออกของการถกเถียงกันระหว่างนักฟิสิกส์ด้วยกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคผีทีนี้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าบอกว่าผีถ้าผีเนี่ยมันก็คือใส่ต่อนักศาตานใช่ไหมใช่นะไอ้ใส่ต่อนักศาตานเนี่ยโหตัวร้ายกาจมากนะครับจริงๆแล้วไซตอนกับซาตานเนี่ยก็เพียงแค่คำถามของพระเจ้าก็แปลว่าพระเจ้าเท่านั้นจะมีคำจะตอบได้ในเรื่องไซตอนซาตานหรือพระเจ้าเท่านั้นจะเอาอยู่ประมาณนั้นถ้าหากมนุษย์ทั่วไปทั้งโลก 8,000 ล้านคนจบข่าวเลยหยุดไซตอนซาตานไม่ได้ครับนั่นคือกลุ่มอามินและอาเมนครับส่วนกลุ่มสาธุทีนี้ก็ไม่สามารถหยุดมัจจุราชก็ทำไม่ได้เหมือนกันความหมายเดียวกันนะและกลุ่มโอมก็ไม่สามารถหยุดราหูได้เช่นเดียวกันก็แปลว่ามาถึงวันนี้นะฮะนะมัจจุราชราหูไซตอนและซาตานลุงงอกบอกว่าเหมือนกันนั่นแหละคุณโยมสาธุก็มาชี้แจงแล้วนะมาชี้ชัดเหมือนกันแหละครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของ energy พลังงานเนาะก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมยุคนี้นะฮะยุคนี้ก็แปลว่าศตวรรษนี้แหละหนึ่งยุคก็คือหนึ่งศตวรรษอย่าคิดมากนะระดับปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปไม่ต้องไปร่ำเรียนเขียนอ่านอะไรทั้งสิ้นนะ1ยุคก็คือ100ปี100ปีก็แปลว่า1ศตวรรษมานี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงงอกนำเสนอมานานนักหนาแล้วเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่ปี37นะนะ2537อันนี้มัน62ใช่ไหมถามว่ากี่ปีแล้วใช่ป่ะไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2537รู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนู้นเนี่ยกี่ปีวันนับเองแล้วผมไม่นับให้ใครอยู่แล้วนับเอาเองคิดเองนับเองกันบ้างก็ดีเหมือนกันเอาล่ะอีกทีนึงคงไม่มากไปกว่านี้หรอกครับเพราะว่าพอจะมากกว่านี้กลุ่มสาธุนะฮะก็ถือโอกาสบอกว่านี่คือค่าของที่กับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับจึงจะเป็นทางออกให้กับนักฟิสิกส์สองขั้วขั้วหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าคือกลุ่มที่เขาพูดถึงเรื่องของฮิกโบซอนกับเลปตันนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็พูดคำว่าควาร์กอัพควาร์กแล้วก็ดาวควาร์กครับไม่กลุ่มตัวล่าสุดที่ว่านี่ก็คือนิวตริโนก็คืออนุภาคผีทีคงจะไม่กล้าไปพูดว่าอนุภาคพระเจ้าเหมือนเขาว่าในความจริงก็
น่าจะได้ครับน่าจะได้อนุภาพพระเจ้าเนี่ยโอเคถ้าหากว่าผมจะเข้าข้างนะถ้าจะเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งใบแอดสักหน่อยหนึ่งถ้าใบแอดสักหน่อยหนึ่งนะผมจะเข้าข้างนิวตริโน่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอนุภาพพระเจ้าที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยแหละที่ใกล้เคียงเพราะว่าใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเพราะอย่าลืมนะคำว่าพระเจ้านี้อย่าคิดมากเพียวอย่างเดียวบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ดังที่ลุงออกเล่าสู่ฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษยชาติจะต้องรู้จักพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ยุคนี้ครับเอาละกลับมาถึงกลุ่มคำนิดหนึ่งนะฮะในส่วนที่จะเรียกว่ามันมีกลุ่มคำถ้าจะจับภาษาฟิสิกส์นะฮะถ้าจะจับกลุ่มคำก็มาพูดกันนะหนึ่งก็คือโฟตอนสองก็คือพลาสมาทุกสมัยก่อนก็จะเรียกว่าไอออนไอออนนะครับไอออนไอออนนะยุคนี้ทิ้งคำว่าไอออนไปความจริงมันก็คือๆกันนั่นนะครับคล้ายๆกันและเหมือนกันนั่นนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนอธิบายพออธิบายแล้วก็ยกอะไรมาเป็นตัวสนับสนุนของคำอธิบายนะมันก็มีฐานที่มาสนับสนุนอธิบายคนไหนอธิบายได้แหละของสิ่งเดียวกันเนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่360องศาแปลว่ามองไม่เหมือนกันของสิ่งเดียวกันใครมององศาไหนก็อธิบายในองศานั้นอย่างเงี้ยมันจนแล้วก็ยกแม่น้ำทั้ง5ประกอบกันที่เขาเรียกว่าเหตุผลนะมาใช้สนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอใช้เหตุผลมาเป็นตัวสนับสนุนคืออ้างอิงถึงนู่นนี่นั่นที่เขาค้นคว้าผ่านๆกันมาประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ชิงไหวพริบพริบกันแค่เองครับในการที่จะให้ได้มาซึ่งรางวัลโนเบลที่เขายกย่องกันทุกๆปีก็จะมีกันครับในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรแล้วทั้งหมดแหละนะรวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วยนะทุกสาขาก็จะมีให้ทุกๆปีโอเคนะก็ถ้าเป็นพอเวลามาพูดถึงคำว่าโฟตอนเนี่ยพูดถึงนู้นเนี่ยตั้งแต่ศูนย์กลางกาแล็กซี่พูดมาตั้งแต่นู้นน่ะซูเปอร์โนวาพูดมาตั้งแต่นู้นน่ะดาวนิวตรอนแตกกระจายนู่นหรือว่ายุบตัวเลยมันปล่อยพลังงานที่ว่านี้ออกมาสอดแทรกผ่านชั้นผ่านอวกาศผ่านอวกาศอย่าลืมนะอวกาศคือค่าคงที่นะอย่าลืมนะผ่านค่าคงที่มาอวกาศก็คือตัวค่าคงที่บอกให้ทราบนะครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นดาร์กenergy คือพลังงานมืดครับมีทั้ง 69% มี 69% เขาว่าครับมารวมกับพลังงานไม่บริสุทธิ์นะอีก 26% เป็น 95%มารวมกับสสารที่จับต้องได้ดื้อๆเช่นสารอีก 5% ในเอกภพทั้งหมดถ้าบอกว่า 5% นั้นมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะตอบว่านั่นคือดาวนพเคราะห์ทั้งหมดดาวนพเคราะห์เนี่ยทั้งหมดในเอกภพนี่รวมน้ำมาเท่าไหร่ไม่รู้มีเพียง 5% นั่นเองแต่ถ้าหากว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้
ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์อ่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ไอ้ตรงนั้นนะฮะมันปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาก็เรียกว่าโฟตอนนั่นเองครับผ่านชั้นบรรยากาศออกมานะครับโทษผ่านอวกาศมาซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศในโลกเราทุกส่วนเขาเรียกว่าโฟตอนนะครับหรือพลาสมาก็ได้นะครับและหรือนะมาถึงนาทีนี้จะเรียกว่านิวทริโนผมก็ว่ามันก็เข้าท่านะนิวทริโนผมว่ามันเข้าท่าเหมือนกันนะครับดูสิดูงอกไปหาความรู้ที่ไหนมาเนี่ยถือว่าสิทธัตถะคตพูดอยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังและห้ามเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าห้ามบอกว่าห้ามเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าปลงใจเชื่อนะลุงออกกอดอกพูดอย่างนี้อย่าเชื่อมันไม่น่าจะมีความน่าเชื่อถือหรอกลุงออกแต่ยินดีเล่าให้ฟังแล้วท่านก็มีสองหูใคร่ครวญให้ดีๆนะครับมิฉะนั้นจะหลงกระแสนะครับจะกลายเป็นก็ดีนะผมว่าก็ดีถ้าผมสมมติว่าจบด็อกเตอร์มานะโอ้โหมูลค่าทางสังคมเนี่ยเยอะมากเลยนะพูดทีโอ้โหกระด้างกระเดื่องไปหมดผมว่านะดีให้รูปรักษ์เป็นเช่นที่ว่านี้นะรูปรักษ์มาเป็นเช่นนี้รู้จักอะไรไหมครับใช้สำนวนอะไรกันมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรต้องคนตาถึงจึงจะเห็นคนตาถึงจึงจะเห็นในทางลึกหรือว่าคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะพอที่จะตามกันไปได้เรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะบ้านเราดนทีวีสถานีแห่งปัญญานะอย่าลืมอะไรปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาได้หมดทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาคำว่าภาวนาก็คือจินตนาการคิดมากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จินตนาการหมดเลยนี่จินตนาการคือความคิดเขายังบอกว่าเขาใช้สมองคิดอยู่นะดีถ้าสมองเสื่อมบอกนะครับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือสาขาใดๆก็ได้อามาเทอร์ผมนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าปวดหัวปวดเฮดมาสองมือเปล่าลุงออกจะช่วยทันทีด้วยร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีหรือต้องการจะรักษาเนื้อเยื่อไว้นานๆหน่อยมาพลังงานที่บริสุทธิ์จากสองมือเปล่าในหนึ่งความเข้าใจของลุงออกแต่มาต้องแชร์ความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าหากว่าความเข้าใจมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นองค์ความรู้ประจำตัวแต่ละบุคคลเนาะแปลว่า data base ของแต่ละบุคคลที่เขาร่ำเรียนรู้มาแตกต่างกันฝ่าย data base ของลุงงอกนั่นก็คือพื้นฐานธรรมชาติล้วนๆนะครับ data base ลุงงอกก็คือเรื่องราวของธรรมชาติล้วนๆเลยเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและความร้อนนั่นเองที่อยู่ในตัวเราโอเคไหมครับส่วน data base ของนักวิทยาศาสตร์ก็นู่นนะวิชาคณิตศาสตร์เต็มเหตุวิชาศาสตร์เต็มเหตุนั่นครับนั่นพื้นฐานเขาเป็นอย่างนั้นโอเคพื้นฐานของเขาคือธรรมชาตินะสิบโอเคนะครับก็มันใช้ data base ที่แตกต่างกันนะใครก็ตามที่ยอมรับเรื่องธรรมชาติมาเลยมาอยู่ด้วยกันบ้านเราดูทีวีจะคุยกันรู้ภาษาเดียวกันหมดนะส่วนวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงอ้างอิงนิดหน่อยก็น่าจะพอนะถ้าจะเอาเป็นเอาตายก็คือเรื่องเขาเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเพียงแต่เล่าสู่กันฟังในระดับที่มันสูงสูงนะครับกลับมาถึงกลุ่มศาสนาดีนะถ้ากลุ่มศาสนาได้เข้าถึงพระเจ้าก็ไม่มีปัญหาเข้าถึงจริงๆก็มีปัญหาหมายความว่ารับได้หมดแล้วก็อธิบายให้กับนักฟิสิกส์ที่กำลังทะเลาะกันอยู่เวลานี้นะครับน่าจะมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้าใจกันนักฟิสิกส์ถ้าเกิดทะเลาะกันแบบสองขั้วปุ๊บอันตรายนะครับนักฟิสิกส์อันตรายเลยบอกให้เลยมันจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ห้ามหันกันครับบอกให้ทราบเลยจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์จะห้ามหันกันบอกให้ทราบเลยนะนี่เป็นนักฟิสิกส์ไม่ลงรอยกันหรอกครับเพราะทั้งโลกล้วนๆจะลุยกันอยู่เวลานี้ก็คือตรงนั้นเองนะฮะ
หวังว่าท่านก็คงจะต้องติดตามในพอประมาณการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอเคไหมเก็ตอินทูไหมพี่พอฟังทันเนาะสรุปใหม่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลับตาก่อนไม่ว่าที่เราฟังทั้งหมดทำให้ท่านสับสนหรือเปล่าใช่คนที่ไม่ได้ถึงกับสิ่งที่ลุงของเล่าสู่ฟังเนี่ยมันก็หนักหนาสากันอยู่นะครับแต่เอาเถอะนานๆทีจะมีคลิปหนักๆนี้ขึ้นมาในลักษณะแบกหินฟังผมก็เชื่อมันนะนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์จะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นทางออกผมใช้ว่าทางออกให้นักฟิสิกส์สองขั้วขั้วหนึ่งบอกว่าไอฮิกโบซอนนะครับฮิกโบซอนก็คืออนุภาคพระเจ้าอันนี้ครับได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วนะโบซอนแปลว่ามันจะไปต่อไปกว่านี้ไม่ได้แล้วรางวัลโนเบลทางด้านฟิสิกส์เชื่อว่าน่าจะไปต่อไม่ได้มันไม่เกินไปกว่านี้หรอกเพราะว่าพวกกลุ่มควาร์กเคิร์กก็ได้ไปหมดแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เป็นอมตะที่สุดนะในส่วนตัวผมนะอมตะที่สุดคือไม่เปลี่ยนแปลงและไม่แปรผันผมว่านะก็คือเรื่องของนิวเคลียสมารู้จักจุดนี้จุดเดียวก็น่าจะเพียงพอนิวเคลียสใครก็ตามที่สามารถที่จะแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนหรือดึงนิวตรอนออกจากโปรตอนได้ตรงกลางจะเป็นความว่างจุดตรงนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดนอกนั้นก็เป็นของเล่นของนักฟิสิกส์ในเชิงละเอียดไปเช่นอิเล็กตรอนก็จับมาเล่นกันแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าไอ้คำว่านิวทริโน่เนี่ยถ้าพูดถึงน้ำหนักนะน้ำหนักของนิวตรอนมันเบาบางมากเทียบกับน้ำหนักของอิเล็กตรอนนิวตรอนนี้มันจะเบากว่าอิเล็กตรอนนี่เป็นหลายหมื่นเท่านะรู้สึกครับอิเล็กตรอนก็พูดกันมากี่ปีแล้วโอ้โหยาวเหยียดนานนักหนาเลยน้ำหนักอิเล็กตรอนใครจำได้บางตารางธาตุก็มีนะก็มีรหัสนะครับตารางธาตุอิเล็กตรอนมีน้ำหนักส่วนนิวตรอนเนี่ยน้ำหนักมันน้อยกว่าอิเล็กตรอนหรือเรียกว่าเบาบางกว่าอิเล็กตรอนเป็นแสนเท่าเลยหรือจะเป็น 5-6 แสนเท่าเลยกันถ้าจะผมหลับตานึกได้ เขาว่าดูสิครับก็แปลว่ามันหายตัวแป๊บทันทีเลยมันก็ได้นะผมว่านะมันก็เข้าข่ายได้เกินเพราะว่ายุคนี้มันจะมาเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วจะมาเรื่องของระบบไอ้ 5G 4G 5G 5G นี่นะมันจะมาถึงกันไอ้ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงมนุษยชาติจะเพียงพร้ำกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าเนี่ยคนไหนที่ไม่รู้จักตัวเองนะครับมาเถอะครับมารู้จักตัวเองนะฮะรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราหรือให้เกือบหมดตัวตนของตัวเราเองผมว่าจะป้องกันไอ้เจ้าไอ้ความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะมารูปของคลื่นรูปของอะไรต่างๆเท่าที่ดูโอ้ยฝ่ายกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนะคนไหนที่ไม่เข้าใจจะเข้าสู่กระแสนั้นนะสุดท้ายจะมาเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์มันจะกลายเป็นมนุษย์ที่ขาดไร้ศีลธรรมโดยสิ้นเชิงเลยครับจะไม่มีศีลธรรมจะไม่มีคุณธรรมโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงนะพี่ดูสิมนุษย์ที่ไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีจริยธรรมโอ้โหดูสิจะโหดเหี้ยมขนาดไหนผมเกรงตรงนั้นแหละครับใครก็ตามที่เข้าสู่กระแสนั้นเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวครับเห็นสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายเป็นของดีบอกให้ทราบว่ามันจะกลับขั้วกลับข้างความคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เกิดความคิดอยู่ขั้วตรงข้ามกับธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติอันเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยเอาให้อยู่ครับมีลูกก็ต้องบอกลูกแล้วล่ะมีหลานต้องบอกหลานแล้วล่ะครับมีเหลนก็ต้องบอกเหลนแล้วครับนะอนาคตหน้า
5 ปี10 ปี20 ปี50 ปีที่ถึงนี้คือในศตวรรษเนี่ยครับมันจะวุ่นวายมากเลยเกิดในศตวรรษเนี่ยศตวรรษที่21นี่นะครับเพราะฉันมาครับมาเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ตลอดเวลานะครับอยู่เลยนะครับนำเสนอตรงนี้นะใครก็ตามที่แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพร่างกายนะวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางออกจริงนะครับไม่มีทางออกที่โอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าปัจจุบันนี้คำพูดต่อไปนี้ไม่เกิน1สัปดาห์ที่ผ่านมาทางโลกออนไลน์ก็คือเรื่องราวอะไรนะพืชเป็นยาก็คือต้นชาใบชาเป็นยานะเขาก็นำมาเข้าสู่ทางด้านระบบการแพทย์สาธารณสุขนะก็รัฐมนตรีคนใหม่ก็นำเข้าสู่เรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่าจะมีการเป็นออกเป็นเสรีภาพในการที่ปลูกต้นชาอนาคตนะแต่ตอนนี้เรื่องกฎหมายที่เขาทำกันมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับมันต้องได้รับการแก้ไขหมดเพราะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยามาถึงวันนี้พืชเป็นยามาแล้วจ้าก็คือต้นชาจริงๆพืชทั้งหมดก็เป็นยานะขิงข่าตะไคร้หอมกระเทียมมันเป็นยาหมดแหละโอเคไหมนะต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเป็นยาหมดแหละโอเคนะครับเอานะถ้ามันจะพิษไม่เกิน 5% ต้นไม้ในป่าทั้งป่าเนี่ยครับเอาป่าไม่เกิน 5% ถ้ามันจะพิษ 95% มันเป็นยาหมดนะใครหลงไม่กินตัว 5% ก็สวยสิครับเหมือนต้องอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาพากินยังไงมาก็ต้องเดินตามแบบนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของภูมิชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านมันมาแต่รากเหง้าหรือตำบันมนุษย์นะมาถึงปัจจุบันการแพทย์ก็จะทิ้งของเก่าไปดีนะบ้านเมืองเรายังมีพรบส่งเสริมการแพทย์แผนไทยทางเลือกเห็นไหมครับก็ยังมีขั้วที่จะเกาะเกี่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาแต่ครับกลับมาเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเป็นอะไรเป็นยานะครับเพราะฝั่งตะวันตกเคมีเป็นยาเห็นไหมเขาก็มาหลอกล่อเราล้วงเอาพืชต้นไม้ใบหญ้าบ้านเราเนี่ยไปสังเคราะห์นู่นนี่นั่นผ่านกระบวนการตามวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าก็ตั้งองค์ความรู้ขึ้นมาเสร็จแล้วมาขายพวกเราเจ้าค่อยกินกันแพงก็แพงนะรับถูกก็ไม่มีรับผิดรับเขารับชอบอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดเลยเรื่องอย่างนี้ถือว่ามันอยุติธรรมโดยสิ้นเชิงสำหรับมนุษยชาติร่วมกันย้ำมันอยุติธรรมก็แปลว่ามันไม่ยุติธรรมเลยโอเคไหมครับพอลำดับได้นะเวลาลุงหลับตาเล่าอะไรต่อได้ไม่ฟังก็ลองไข้ควรไหมครับย้ำเป็นครั้งที่105อย่าเชื่อลุงหงอกนะครับเพราะลุงหงอกสิทธิ์ตถาคตก็ต้องพระองค์บอกว่าห้ามเชื่ออย่าเพิ่งฟังอย่าเชื่อลุงหงอกก็ต้องเดินตามรอยอยู่เป็นข้ามแบบภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อลองเอาตัวท่านเองเนี่ยมาเป็นตัวรองรับรองของการอยู่กินยังไงแบบไหนทุกวันนี้นะครับโอเคนะก็หนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติใช่ไหมฮะพอถึงหน่วยที่มันเล็กที่สุดของธรรมชาติหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยที่เรียกว่าอะตอมนั่นหน่วย DNA ก็ได้RNA ก็ได้ใช่ไหมหน่วยที่มันเล็กที่สุดณวันนี้เนี่ยเป็นอันตรายที่สุดสุดท้ายแล้วนะปลายสุดของวิชาชีวะที่ไปเจอหน่วยเล็กที่สุดก็เลยกลายเป็นอาวุธชีวะภาพไปเลยใช่ไหมใช่นะศึกษาโครงสร้างเคมีไปเจอหน่วยที่สุดผสมผสานกันอ้าวกลายเป็นอาวุธเคมีสิโอ้ตายเลยศึกษาด้านฟิสิกส์ไปเจอหน่วยที่สุดอันที่บอกว่าควักเทิร์กเนี่ยนะครับหรือว่าอนุภาคพระเจ้าเนี่ยหรือว่าอนุภาคผีที่ว่าเนี่ยอันตรายตรงนี้ใช่ไหมครับมันไปไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นจุดตันไปหมดออกซ้ายก็ตันออกขวาก็ตันเพราะฉะนั้นก็เลยมีตรงกลางมาให้กรุณาแชร์กันนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพถ้าเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าหลวงตาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้นะครับใครจะรับได้กันในเพียงใดก็สุดแท้แต่นะครับแต่เอาเถอะทั้งหมดทั้งมวลรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อการประกอบสัมมาชีพชอบย้ำจำเป็นมากต้องทำนะครับ
รู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อเป็นการประกอบสัมมาชีพชอบรู้คิดทำไปเถอะโอเคไหมสิ่งภายนอกที่เรียนรู้กันย้ำเป็นครั้งที่105เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักให้ได้ครับโอเคนะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานลูกเอ้ยลูกเอ้ยเรียนหนังสือทุกวันนี้ต้องประกอบอาชีพนะอย่าไปหวังปริญญาอย่าไปหวังไอ้ใบข้างติดข้างฝาอย่าไปหวังได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปโอเคไหมครับถึงจุดหนึ่งประกอบอาชีพต้องทำไปเลยต้องบอกลูกบอกหลานนะอย่าไปรอเด็ดขาดครับรอแล้วคนอื่นคว้าไปกินหมดครับเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสนะ ทำไปเด็กอายุ10ขวบ15ขวบ20ขวบมีอาชีพใส่เข้าไปเลยครับแต่เป็นอาชีพที่เลยที่ไม่ก่อให้คนอื่นก็เดือดร้อนก็แปลว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ดีก็ต้องหาวิธีปรับแก้นะกฎหมายไม่ดีต้องปรับแก้เช่นกฎหมายสาธารณสุขที่พูดถึงต้นไม้ต้นชาต้นเชอเนี่ยไม่ดีก็ต้องปรับแก้เพราะเป็นเครื่องมือของตะวันตกใช่ไหมมาตลอดกี่ปีมาแล้วครับมันตั้งแต่ปีไหนๆได้ตรงต้นชาอย่างนั้นก็35-40ปีแล้วครับใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ต้องปรับแก้นะอะไรล่ะอย่างนี้ไอ้ชาวบ้านนั้นถิ่นจะทำเหล้าโทกินกันก่อนก็ไม่ได้อีนั้นก็ทำขปุ้นขนมจีนกินกันไม่ได้เพราะของหมักดองถึงขั้นนั้นนะเอาใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันมาจากธรรมชาตินั่นเลยเหล้าโททำกินกันสนุกจะตายไปเมาเหล้าโทเคยเมาเลยผมไม่เคยเมาเลยครับแต่พี่ชายผมเคยเมาดูไม่จืดแต่ไม่ใช่เมาเลยตุ๊บเป้นเคยเมาคนเมาเหล้าไปงี้เหล้าโทมันเหล้าเมาเหล้าโทมันเหมือนกับเรืออะไรเรือมันค่อยตืดแล้วมันก็อยู่นานทีเนี้ยแล้วมาโทรโอ้โหนอนแช่กันสามวันสามคืนลุกไม่ขึ้นงานบุญบ้างไฟเดี๋ยวโหกินเหล้าโทรกันหัวฟัดหัวเวียงบ้างไฟไม่ขึ้นกอดคอกันลงขี้โคลนเนาะตีกลองเลขเสียงกลองเดือนพฤษภาเนี่ยครับคือนั่นทางด้านอีสานเขาว่ากันเด้อผมไม่รู้อีสานมันก็พูดได้พอกูสิครับคราวนี้เขาจิตมึงก็พูดได้ทุกเรื่องแหละนะไม่ใช่อีสานแบบไม่เคยรับนาไม่ใช่นะโอเคนะกลับมาก็ไม่น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องธรรมชาติครับธรรมชาติเป็นตัวเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำยึดหลักอย่าไปสนใจโรคกระเพาะที่เขาว่าผมไม่เคยสนใจเลยนะเกิดมาไม่เคยปวดท้องท่านน้องไอ้พวกปวดท้องนะนี่แหละก็ปวดท้องโรคกระเพาะเออไปไกลพวกโรคกระเพาะอย่ามาไกลลูกน้องโอเคนะเอาละต่อไปนี้ก็ดูอะไรเอ่ยดูนิ้วมือสิครับอาจจะแชร์ไปทีนี้แชร์ได้แชร์ไปขึ้นดวงดาวนี่ก็เชิญนะวัฒยาใสมีดวงดาวไหนให้แชร์ก็แชร์เข้าไปดาวอังคารดาวพฤหัสดาวมนุษย์จะอยู่ใส่เข้าไปเถอะโอเคเนาะดูสินี่มือหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังขนาดนี้เก็ตอินทูงเปล่านี่ผมก็คงเข้าใจยากก็ได้เห็นใจจริงก็ไม่รู้แล้วครับโอเคดูสิโอ้โหมือช้าแปลว่าไม่ค่อยจะเข้าใจกันโอเคก็ถือว่าแบกหินฟังแล้ววันนี้เนาะนานๆทีก็จะนี่สักหน่อยนึงสรุปทีดีไหมเนี่ยคงไม่ต้องมั้งเดี๋ยวเพี้ยนครับมันเป็นออโตเมติกไปหมดแล้วจ้า disruption นะครับเปลี่ยนแปลงไปโดยง่ายไวนะครับอย่าลืมนะแค่กดเป้งก็ไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเจ
จ้งเพื่อโปรดทราบนะครับใดๆก็ได้ครับมันต้องให้ทันหน่อยการป้องกันตัวเองในขณะนี้ผมว่านะอะไรก็สู้ศักยภาพของสมาธิจิตไม่ได้หรอกครับมันจะป้องกันคลื่นเล็กคลื่นน้อยไม่ว่าจะคลื่นมารูปแบบนิวทริโนอนุภาคผีมาเลยมาเยอะทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรลุงออกไม่ได้ก็แล้วกันเห็นไหมอนุภาคผีรู้หมดนะครับโอเคไหมเอาล่ะเมื่อ YouTube ขออภัย Face มีคำถามก็ใส่มาเลยนะครับต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบถามมาก็ถามมามีข้อแม้อย่างเดียวคือหนึ่งห้ามทวงหนี้ขออย่างเดียวอย่าทวงหนี้อย่าอื่นทวงไปแต่ห้ามทวงหนี้หนี้กรรมทวงได้เลยครับมีปัญหาหนี้กรรมเอาละกดยังไงมันจะไปที่เดิมดูสิกดมั่วสิเผื่อมันมาสนิทยังไงกันบอสนิทก็ไม่จบจริงอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยดูหงอกซวยเลยซวยแน่ไปต่อไม่ได้เลยแบบนี้นะจบข่าวเลยอยู่ทะเลทรายคนเดียวจะจบข่าวเลยพี่ไปต่อไม่ได้จริงไม่ใช่คนนี้มีเครื่องมือใช้ก็ใช้เป็นเหมือนชาวโลกเสียหายหลายแสนหลายกระตังนั่นถ้าที่เป็นควายเลยควายกี่ตัวนั่นแค่มือถือเนี่ยมือถือตัวเดียวถ้าเป็นควายเนี่ยดูสิโอ้ห้าตัวได้ไหมเนี่ยสี่ตัวถ้าเทียบเป็นควายนะสี่ห้าตัวเนี่ยถืออยู่นี่เทียบเป็นควายราคาควายคำราคาไม่ถือมือถอยโอ้ตายตายตายโอเคหน้าเฟซไม่มีคำถามเนาะมายูทูบยูทูบพอจะมีคนถามแล้วแต่โอเคก็ยินดีทุกท่านนะครับทั้งอยู่ยูทูบด้วยแล้วก็อยู่เฟซด้วยนะครับจะเป็นอินสตาแกรมหรือจะเป็นทวิตเตอร์นะพวกนี้ก็โอเคนะไปด้วยกันครับพี่แต่อยู่ใกล้อยู่ไกลอย่าคิดมากท่านกับผมนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องเป็นพี่น้องกันพี่น้องท้องห่างกันคนละฝั่งคลองกันหรือพี่น้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศอย่างเงี้ยได้หมดแหละโอเคนะสำนวนพวกนี้โอ้นิ้วมือมาเยอะเลยตอนนี้ที่เฟซนิ้วปืนปึ่งปังปึ่งปังมาเยอะโอเครับแซ่บตามนี้โอ้โหยินดีด้วยครับมีกลุ่มอามินอเมนด้วยนะครับเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยก็ยินดีทุกท่านแหละครับอย่าเอาสิ่งนี้มาโอ้คุณนุราณีนะครับโอเคนะจากปัตตานียินดีครับผมค่อยๆแชร์เข้ามาครับคุณนุราณีนะครับถ้ามีอะไรก็ถามถ่ายมาได้เลยนะครับเรามาแชร์กันเอาความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันเอาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันนะฮะแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะครับแล้วก็จับประเด็นนี้ให้อยู่ครับมนุษย์เท่านั้นจะช่วยมนุษย์ได้นะครับอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้แน่นอนนะฮะอย่าไปหวังอย่างอื่นช่วยมนุษย์เท่านั้นจะช่วยกันและกันได้พึ่งพากันและกันโดยตรงโดยอ้อมประการใดนะครับโอเคนะเอาไปต่อไปนี้ต
ต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามระเด้อสิบอกภัยนะครับเดี๋ยวผมดูดีก่อนจะได้ไม่ตกคำถามเอาละพระเกจิอาจารย์ที่มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เหตุการณ์ของคนล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมคะวันนี้มีใครส่งคลิปมาให้ผมน้อเลยคลิปนั้นมันเผยแพร่ออกอากาศในทีวีกระแสหลักเนี่ยนะนี่จะเป็นไทย PBS หนึ่งนะเรื่องนิดเดียวเองมันจะมีเรื่องราวที่บอกว่าเนี่ยนะเขาพูดถึงปัญญา พูดถึงไม่มีปัญญากับมีปัญญาครับฟังให้ดีนะฮะปัญญามีคำว่าปัญญาทางโลกก็คือเรื่องราวของการประกอบสมาชีพชอบลองฟังให้ดีนะฮะปัญญาตัวนี้สำคัญนะครับส่วนบรุษผู้ซึ่งขาดปัญญาตัวนี้ฟังให้ดีนะครับคนที่ขาดปัญญาก็ขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันทุกท่านนะครับเพราะคำพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่คำพูดที่เหลวไหลไร้สาระหรอกเพราะว่าปัญญากับไม่มีปัญญาพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับแต่การที่จะมาจำแนกว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญามันต่างกันตรงไหนฟังให้ดีนะครับประเภทที่ขาดปัญญานะครับก็ถ้าเซซะว่าอยู่บ้านหลังหนึ่งมีกำแพงสูงประมาณสัก3เมตร5เมตรก็แล้วกันกำแพงล้อมรอบอยู่คนที่บอกว่าไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะรู้สิ่งนั้นได้โดยการมองเห็นเท่านั้นโดยการมองเห็นเท่านั้นก็แปลว่าในหน้างานจะทำอะไรได้เช่นขนดินจากนี่ไปยังจุดนี้ขุดดินจากจุด A ไปยังจุด B ไปทำอะไรก็ว่าไปไปถมอะไรก็ว่ากันไปนะอยู่แค่นี้นะหรือจะทำอะไรก็สักอย่างนึงก็อยู่ที่อยู่หน้างานอย่างเดียวตีตะปูก็ตีตะปูเป็นอย่างเดียวประมาณนี้โอเคไหมครับเลื่อยไม้ก็เลื่อยไม้มันอย่างเดียวออกแรงอย่างเดียวสรุปก็คือออกแรงอย่างเดียวโอเคไหมฮะนี่ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ายังขาดปัญญาอยู่โอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่มีปัญญาในขั้นที่หนึ่งปัญญามีสองระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็คือนอกจากจะขุดดินฟันหญ้าต่อหน้างานนี่เห็นได้ยังสามารถคิดออกนอกรั้วนอกกำแพงได้ว่าถ้าหากว่าจะเอาดินเนี่ยนอกจากไปถมที่ตรงนี้แล้วทำคูคันนาขึ้นมาแล้วยังไม่พอยังเอาไปทำสร้างบ้านเรือนได้อีกประมาณนั้นเขาคิดต่อไปได้นั่นคือคนที่มีปัญญาในระดับการประกอบอาชีพชอบได้อย่างเจริญงอกงามปัญญาทางโลกโอเคไหมอย่างนี้เราเรียกว่าปัญญาทางโลกนำมาเพื่อให้เกิดการงานประกอบอาชีพเช่นปัญญาพื้นๆปลูกกล้วยได้กินกล้วยอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขต้นกล้วยหรือว่ากล้วยนั้นมาดัดแปลงเป็นอาหารหวานขาวได้นะครับไม่ถึงขั้นที่จะมาดัดแปลงเอามาเป็นอาหารหวานขาวรูปแบบต่างๆได้คนที่มีปัญญาทางโลกก็จะเอากล้วยเนี่ยกล้วยดิบไปทำอะไรกันบ้างกินแบบไหนกล้วยหามทำยังไงแล้วกล้วยสุกทำยังไงนะคนที่มีปัญญามันจะมีการคิดแผลงออกไปอีกทีนึงเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นวัตถุดิบนี้โอเคไหมครับนี่คือคำว่าปัญญาง่ายถือว่าเป็นปัญญาทางโลกไปก็แปลว่าส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เจริญเติบโตขยายวงกว้างออกไปโอเคนะอีกสุดท้ายปัญญาขั้นแหลมผมเรียกว่าญาณปัญญามีญาณอย่างรู้มีปัญญาญาณปัญญานั้นก็เรื่องของเราก็อภิญญาไปแล้วเรื่องของเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระเจ้าไปแล้วตรงนั้นโอเคไหมครับส่วนพระเจ้าจะวางไว้กี่ระดับไม่รู้
แต่พระธรรมนี่จะวางไว้สี่ระดับระดับโสดาบันสกิทาอนาและอรหันต์ในกลุ่มสาธุก็จะวางไว้สี่ระดับในการเข้าถึงปัญญาที่ว่าเนี่ยโอเคในการเข้าถึงที่ว่านั้นก็เข้าถึงได้โดยจิตกายใจจิตของเราธรรมดาธรรมดานี่เองเห็นไหมครับการเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นการถามที่บอกว่าพระเกจิอาจารย์มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ของคนอื่นๆกันแล้วกันล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเขาได้นะทำนายทักได้นะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วพระพุทธเจ้าจะห้ามทำนายทายทักพระพุทธเจ้าจะห้ามนะครับจะห้ามนะฮะเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้เนี่ยก็พยายามถ้าไม่บอกก็ดีส่วนหนึ่งแล้วก็บอกไปแล้วมันก็เป็นอมิตรกลับคืนมานะครับเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่เป็นอมิตรนะฮะถึงจุดหนึ่งมันก็จะอะไรก็จะเสื่อมจะเสื่อมเองฮะเพราะธรรมชาติก็จะบังคับไม่เกิดการเสื่อมนะครับถึงขั้นที่จะลงสุขภาพไม่ดีด้วยนะครับธรรมชาติก็จะเล่นงานครับก็ถือโอกาสฝากไว้สำหรับท่านที่มีปัญญาญาณที่จะปฐมทายทักใครต่อใครล่วงหน้าหรือเป็นจริงอยู่ 80% ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วล่ะนะจะให้ถึง100ไม่มีหรอกครับของกระดาษนะครับ 100% ไม่มีหรอก95ก็มีหรือประมาณก็ไม่น่าจะมีเนาะเอาฮะนะที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่านะครับถ้าจะหากว่าจะวินิจฉัยนะฮะตอบเพื่อเป็นวินิจฉัยเลยครับใช้คำนี้เป็นหลักครับจำไว้เลยครับจะเป็นใครก็ได้ที่กำลังอยู่หน้าจอเวลานี้จำคำนี้เป็นตัวภาษาหลัก ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินมากกว่าตัวเราแน่นอน 100% ยืนพื้นให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ยืนให้อยู่เป็นภาษาจำจะต้องยืนให้อยู่ในโลกนี้ 8,000 ล้านคนไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% เห็นนะเมื่อเวลาได้ภาษายืนพื้นแล้วเนี่ยก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรารู้จักตัวเราถึงขั้นไหนใช่ไหมส่วนนั้นก็มากด้วยเผินๆรู้ว่าตัวเราคือมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรเป็นลูกใครหลานใครศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้การที่จะมารู้จักตัวเราทั้งหมดในสายของ พุทธะเนี่ยพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุกันแล้วกันการที่จะรู้จักตัวเราต้องผ่านกระบวนการของคำว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์คำว่าวิญญาณตัวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะเพราะว่าคำว่าวิญญาณฟังกันมาเยอะแล้วก็เป็นวิญญาณผีอีกแล้วก็เป็นวิญญาณใดๆเยอะแยะเลยมันไม่จบวิญญาณโอเคนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงงอกปรับเปลี่ยนตัดยอดเลยว่าฟังมาเยอะแล้วของเก่านะฮะเอาของใหม่สลับไปไงเนี่ยการที่รู้จักตรงนี้เนี่ยคือรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจมูกตัวเราก็ใช้ขันห้ารู้จักรูปร่างกายของเรารู้จักความรู้สึกนึกคิดของเรารู้จักเรื่องของจิตตานุปัสสนาของเราจิตตาไอ้ตรงนี้มันจะได้ไปได้เรื่องของญาณอภิญญาหรือว่าญาณปัญญาอย่างรู้ของอดีตของเราตัวเราเองนะฮะอดีตของเราเองทั้งหมดเมื่อรู้อดีตของเราเองทั้งหมดมันจะรู้อนาคตของตัวเราทั้งหมดแน่นอนใช่ไหมไม่ขึ้นอยู่กับใครนะรู้อดีตของเราเองทั้งหมดเราจะไปรู้อนาคตของเราทั้งหมดเองชีวิตนี้จะต้องทำอะไรมันจะบอกตีกรอบไปเลยครับเป็นหน้าที่เลยครับตีกรอบไปเลยครับแต่การที่จะไปล่วงรู้อดีตของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับและหรืออนาคตของคนอื่นเขาเนี่ยผมบอกว่ายังไงก็ไปไม่ถึง 80% ถึงจะยังรู้ยังไงก็ไม่ถึง 80% โอเคนะถึงจะยังรู้นะก็ถูกยังไงก็ตาม
ทําไมลุงหมอจึงพูดเช่นนี้ผมหมอดูนี่กําลังปะทะประทังหมอดูอยู่เวลาเนี่ยพูดก็พูดเลยครับไอ้พวกหมอดูกลุ่มหมอดูนู่นเนี่ยสารพัดผมบอกว่าหยุดได้ก็ดีเปลี่ยนชีวิตพี่เอ้ยไปนู่นในเวลาไปมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับผมบอกว่าคนที่มีคนเชื่อวันนี้ก็มีเยอะแยะในโลกใบนี้มากมายมหาศาลยกเว้นท่านเหล่านั้นจะมาเจอลุงหมอในขณะนี้จึงจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอเดาหมอไหนก็ไม่ต้องสนใจทั้งนั้นแหละ ไม่สนใจหมอทั้งนั้นแหละครับขึ้นชื่อว่าหมอหยุกหมอยาหมอผีหมอไม่สนทั้งนั้นครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาที่จะไปล่วงรู้คนอื่นเขาเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปล่วงรู้ได้วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาไม่มีใครรู้แน่นอนทีนี้เมื่อไม่มีใครรู้เช่นนั้นมันจะดูยังไงมันก็ไม่ถูกมันถูกไม่หมดก็มั่วไปอย่างนั้นแหละเข้าใจมั้ยมั่วไปมาอย่างนั้นนะครับเอาสายสีตีนู่นนี่นั่นไปว่าไปตามเกิดตามมีแต่เรื่องราวของปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เห็นจริงๆตรงเห็นไหมครับนี่คือการรู้ตัวเรามันรู้ในระดับนั้นนะให้รู้ซะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะเหมือนตัวเราเองมันจะรู้สิ่งนั้นได้ยังไงก็อาศัยความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนะตามที่พระเจ้าให้ไว้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธอาศัยขั้นตอนนั้นที่ถอยหลังหาอดีตผู้ใดที่รู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดจะรู้อนาคตของตัวเองทั้งหมดนี่เฉพาะตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นเอาเราเป็นตัวตั้งนะครับส่วนเกจิอาจารย์คือเรื่องของเขาเขาจะเป็นทางการท้าทายเรื่องของเขาเรื่องเขาที่ผ่านมาอยู่สนใจรู้ไว้แค่นี้ก็น่าจะพอแต่ยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะมารู้ได้หมดเพราะว่าไม่รู้ว่าวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชการของมารดาของแต่ละท่านเองไม่มีทางรู้ได้ครับถ้าจะรู้ตรงนี้ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองครับตรงนี้มันพาไปเองเรื่องตรงนี้นะครับเอาล่ะก็หวังว่าคำตอบนี้คำถามนั้นและคำตอบนี้มันน่าจะ get into ได้พอประมาณนะครับคุณปานาติปาตาเวรมณีสิครับทางสมาธิยามีไปนู่นเวลาไปโอ้ยดูก่อนการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเราเองใช่ไหมครับเอาสิอันนี้ไอ้พวกแก้กรรมเนี่ยแก้เวรแก้กรรมอีกเราก็รับกรรมเองนะพวกนี้จีไม่เหลือรับรองได้เลยก็เจอกรรมเองพวกแก้กรรมชาวบ้านกันแต่กรรมตัวเองแก้ไม่ได้ทีนี้โอ้ยพอนั่นนะปัญญาหรือการเข้าถึงพระเจ้าในอิสลามก็มีสี่ระดับเหมือนกันค่ะโอ้ยอธิบายมาหน่อยครับดีมากเลยคุณนุรณีนะครับอธิบายมานิดนึงครับเอาจะมาเชื่อมโยงกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาจริงพอเวลาจับขั้วจับข้างแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะครับจับขั้วจับข้างจับนู่นนี่มันก็สามารถที่จะเนี่ยนะหนูติดตามลุงตลอดค่ะหนูก็ช่วยมนุษย์ที่มาให้หนูช่วยหนูใช้หลักคิดของคุณลุงรักษามนุษย์ก่อนที่ยังไม่ติดตามลุงหนูเข้าใจว่าเป็นพลังของพระเจ้าพอมาติดตามดูคุณลุงก็เข้าใจเลยว่าพลังอมสุดก็เป็นพลังเดียวกันกับพระเจ้าไหนมาโอเคดีมากครับยินดีมากๆครับมนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะครับนะยุคนี้แหละครับดีแล้วล่ะครับถ้าหากว่าขออนุญาตถามอายุสักนิดนึงจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมจะผูกท่านอายุนิดหนึ่งยังไงตามผมจะพยายามบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเข้าใจเรื่องที่ลุงหมอพูดได้ง่ายมากเหลือเกินผมตรงนี้คนไหนที่เกิดก่อนก็มารับรู้พร้อมกันก็ดีเหมือนกันนะดีมากครับเอามาแชร์กันมาถึงวันนี้ผมพยายามบอกว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธก็มาจากจุดเดียวกันนั่นแหละครับโอเคไหมนี่คนอธิบายอยู่ตรงไหนผมก็ว่าลุงหงอกเนี่ยเป็นคนอธิบายเชื่อมโยงให้มนุษย์ได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับถ้าเหมือนกันได้แล้วถ้ามนุษย์รู้จักเหมือนกันจริงๆนะฮะมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันโอเ
แข็งจะเป็นมิตรกันแล้วก็เกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์และก็สมศักดิ์ศรีที่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยจําภาษาเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับศตวรรษนี้นะครับมันจะค่อยมันจะค่อยอะไรง่ายๆเลยถ้าผมจะได้มันนะฮะก็บอกกลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองโอเคไหมครับง่ายที่สุด กลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองจะทะเลาะวิวาทกันเองตีกันตายเองโอเคมันก็จะเหลือน้องมันเองโอเคกลุ่มชายตอนซาตานเหมือนกันครับขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆกลุ่มอะไรมัจจุราชก็มาเช่นเดียวกันราหูเหมือนกันโอเคนะขอให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นคนดีพยายามพัฒนาดีไปเรื่อยเผื่อแผ่งปันไปเรื่อยมันจะมีการปกป้องคุ้มครองกลุ่มดีไว้ตลอดคนในที่ปฏิบัติได้ตรงนี้มันจะทําหน้าที่ของมันเองนะครับปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงสังเกตภาษาผมพูดไหมครับมันจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้แหละโอเคนะอ้าวต่อดีมากครับแชร์กันมาเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนกันเราอยู่ในหน้าเราอยู่แน่แล้วนะอายุ48ปีค่าเข้าถึงการเป็นมนุษย์ตอนอายุ45ปีดีมากดีมากครับดีมากโอเคพัฒนาต่อไป48 50โอเคอยู่ในวัยกลางคนครับเนี่ยเป็นตัวเชื่อมผมเองมันก็จะพูดว่าเดี๋ยวได้ฟังให้ดีนะคนคนหนึ่งเนี่ยอายุอยู่ประมาณนึงเช่นอายุ30ปีก็แล้วกัน30ปีนะฮะมันจะไปรู้ความคิดของคนอายุ45ปี30 40ก็คือ10ปีแล้วนะ45ปีคนที่มีอายุ30ปีจะไปรู้สึกนึกคิดความคิดของคนที่มีอายุ45ปีโอเคมั้ยพร้อมๆกันนี้ก็จะรู้ถอยหลังไปอีก15ปีเหมือนกันเห็นไหมทั้งหมดในพีเรียดหรือว่าในช่วงคนที่อยู่ใน30ปีเนี่ยฮะเจเนอเรชัน30ปีมันจะดูบูรณาการกันนี่คือความเหลือเชื่อกับคนที่มีสิ่งเนี้ยมันจะแผ่มันไปเองครับกับคนที่มีอายุที่แตกต่างกัน15ปีจำเป็นหลักนิดนึงภาษานี้โอเคนะทีนี้เมื่อเวลาคุณผมก็ชื่อคุณนุราณีนะเมื่ออายุ50ปีเห็นไหมมันก็จะไปรู้ความนึกความคิดของคนที่มีอายุ65ปี50 60 65ใช่ไหมบวกไปอีก15แล้วก็รู้ถอยหลังมาอีกทีเห็นไหมครับมันจะผ่านไปคนที่มีอายุ20ก็จะเหมือนกันที่นี่จะรู้ล่วงหน้าไป35ปีเห็นไหมมันก็จะมันจะผูกกันเองฮะจะผูกกันเป็นเงื่อนไขของมันเองศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่ผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคมาสุดท้ายมันจะเต็มทั้งร้อยทีเดียวครับนะในแต่ละจังหวัดอย่างบางเนี่ยห่างกัน15ปีเต็มทั้ง100เลย 100% เพราะฉะนั้น 100% เนี่ยถามว่าทั้งหมดจะใช้เวลากี่ปีถ้าหากว่าผมเองจะคิดเองนะฮะไม่น่าจะเกิน50ปีศตวรรษเนี่ยครับไม่น่าจะเกิน50ปีมนุษย์โลกใบนี้จะเป็นพันเป็นเครือข่ายที่จะเข้าใจกันเองก็ถือว่ามันจะเป็นยุคศิวิไลขึ้นมานะครับส่วนไอ้ไซตอนซาตานที่เขาตีกันฆ่ากันต่างๆก็คือเรื่องเขาปัดไปเลยของเขาเราไม่ไปเกี่ยวนะเราก็จะรับความปลอดภัยเองนะจำไว้เลยคำพูดเหล่านี้ลุงหงอนเป็นคนพูดแล้วก็จำไว้ดีแล้วมันจะพามันไปเองโอเคนะครับเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อ ใช่ค่ะคุณลุงถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองแล้วถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงทุกคนก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสียทั้งหมดถูกต้องครับศตวรรษนี้แหละครับเป็นศตวรรษที่โอเคนะโอ้คุณปีเตอร์โทไรนะฮะคนออสเตรเลียเนี่ยหวังว่าพรุ่งนี้วันเรียนนี้คงเจอกันนะคุณปีเตอร์ออสเตรเลียนะฮะเพราะว่านัดกันเอาไว้รู้จะเป็นวันพุธยังไงนะครับอันนี้คุณปีเตอร์เขาก็ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากหลวงหวังเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันพุธที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะครับในนี้ก็มาแล้วจ้าก็ดีครับผมค่อยดูกันนะครับค่อยดูกันไปทีน้อยสองน้อยผมค่อยๆแชร์กันพึ่งกันครับเรื่องถ้าเห็นว่าดีก็แชร์กันไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งแผ่ไปมากแต่ก็เดี๋ยวสุดท้ายยิ่งดีนะฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นการปกป้องคุ้มครองกันและกันเอาไว้เป็นเครือข่ายของมันเองครับมันถึงเวลายุคนี้แหละครับเป็นยุคผมเป็นห่วงเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สามซะมากกว่านะไม่รู้ว่าเรื่องของวาตภัยอุทกภัยไอ้พวกภัยต่างๆผมไม่เคยห่วงนะเฉยๆผมอยู่เฉยๆ
นะคนอื่นต่างหากที่พูดจังนะฮะเสร็จแล้วก็พูดจาแล้วไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ออกมายอมรับผิดสักทีนึงอย่างนี้มันมีเยอะแยะไปใช่ไหมครับเห็นว่าวันไหนที่มันจะเกิดอะไรโอ้ไม่เห็นจะมีทำนองนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นมีหูสองหูก็ฟังเอาไว้อย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมรู้จักลุงงอก็ต้องอย่าเป็นคนกระต่ายตื่นตูมนะครับเดี๋ยวจะทำให้เราเกิดเป็นทุกข์จนเกินเหตุเกินปัจจัยนั่นที่นะเอาละต่อไปทีนึงมันทำไมแสงไม่ชัดเจนหมอเรียกกรรมการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเองใช่ไหมครับคือเปลี่ยนการกระทำกรรมก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเช่นแก้กรรมด้วยการบวชถ้าอยู่วัดก็กระทำอีกแบบหนึ่งถ้าอยู่บ้านก็กระทำอีกแบบหนึ่งกรรมก็เลยไม่เป็นไปตามที่จะเป็นกรรมมีสองภาวะนะครับมีสองระดับสองวาระ มีผู้คนก็ถามว่ากรรมคืออะไรก็คือการกระทำเนี่ยไอ้ที่ถามมานี่คือการกระทำอยู่เป็นชาวบ้านคารวะครองเรือนดีๆก็ทำอยู่กินหลับนอนแบบชาวบ้านหิวก็กินง่วงนอนก็อาบน้ำไม่มีกฎกติกาอะไรต่างไม่บีบบังคับก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะไปเป็นนักบวชจะอยู่ในศีลในวินัยต่างๆก็ยิ่งไปอยู่ในกรอบถูกบีบถูกรัดไปเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำแบบนี้มันเป็นทางโลกมันถูกแค่ 1% เองครับบอกให้ทราบไว้นะครับกรรมคือการกระทำมันถูก 1% จำไว้เลยครับส่วนกรรมที่มันมาจากอดีตกรรมเนี่ย 99% นะพี่เอ๋ยมันไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้อดีตชาติอดีตกรรมของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีทั้งหมด 99% นั่นแหละครับเห็นไหมครับมันยากยิ่งกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยมูลฐานหรือว่ามูลเหตุความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละตรงนั้นนะครับเป็นตัวที่ตายไปหาอดีตของตัวเองให้ได้โอเคไหมอย่าไปใช้หัวข้อทำอย่างอื่นนะถ้าหาว่าคนนั้นจะย้อนอดีตตัวเองนะครับทุกสมุทัยวิธีคิดสมุทัยคือต้นเหตุนะทุกข์คือตัวเกิดไม่เกิดไม่เป็นทุกข์เกิดมาแล้วมีต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดโอเคต้นเหตุที่ว่านั้นคือบิดอนมารดานั่นเป็นต้นเหตุเห็นไหมครับอย่าจะไปกล่าวโทษท่านนะฟังลุงหงอกต้องฟังให้มันจบจึงจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นคนที่เป็นโทษกันแน่บางทีเราเกิดมาแล้วโอ๊ยที่คนพิการหรืออะไรต่างๆมีทุกอย่างแล้วมาไปโทษพ่อแม่อย่าเพิ่งโทษพ่อแม่นะครับดูประหนึ่งว่าน่าจะโทษฟังให้จบนะครับกรรมมุนาวัตติโรโกตัวเกิดเป็นทุกข์การเกิดกับตัวเกิดมันคนละบริบทนะครับมันคนละความหมายนะโอเคนะตัวเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าพูดถึงบริบทของมนุษย์ก็ต้องบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเพราะว่ามีต้นเหตุมีสามุทัยคือพ่อแม่เป็นสามุทัยต้นเหตุทำให้เรามาเกิดโอเคไหมครับกลับไปทีนึงพ่อแม่มาเกิดท่านก็มีทุกข์เหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเกิดมันเป็นทุกข์หมดนะเออต้นเหตุมาจากไหนมาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายท่านเกิดมาก็เป็นทุกข์อีกอ่ะเห็นไหมก็เดี๋ยวมาจากพ่อแม่พ่อแม่ถอยหลังไปเรื่อยปีนี้จะจบที่ไหนครับหาจุดจบไม่ได้แล้วครับลบบนสิครับไปเถอะพ่อแม่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 หายใจเข้าพ่อหายใจแม่ออกหายใจออกแม่ตามหายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่เอาความจริงประการนี้ครับไม่ต้องไปหายใจเข้าพุทโธออกโธไม่เอานะอันนั้นไม่เอาเราไม่เดินทางสายนั้นเพราะว่ามันเป็นสายในลักษณะไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่สายมันไม่ใช่สายของจริงของจริงคือธรรมชาติเห็นไหมครับนึกถอยเราไปเรื่อยนึกไปจนทำไมมีอะไรใจให้นึกสุดท้ายไปถึงไหนกันมันจะได้ญาณอย่างรู้ทุกสมุทัยนิโรธจะเข้าไปหาญาณอย่างรู้ของมันเองถ้าบุญพอนะครับทีนี้คำว่าบุญทำไมต้องนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายจำภาษานี้ให้ดี
มนุษย์ที่เขาเกิดก่อนเราเขาต้องมีบุญมากกว่าเราจำเลยให้เป็นภาษาจำไว้ก่อนเขาจึงได้รับสิทธิ์มาเป็นมนุษย์ก่อนเราเห็นไหมสรุปแล้วพ่อแม่เป็นคุณไหมเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นคุณไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ถ้าคนไหนสนใจใฝ่รู้เรื่องของฝ่ายธรรมะระดับพระธรรมหรือฝ่ายธรรมะระดับพระเจ้าก็ต้องตายตามด้วยวิธีนี้ครับจะง่ายได้และเกิดเพราะเป็นธรรมชาติไล่ตามวิถีของธรรมชาติเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยวโชช่าเลยครับเห็นไหมครับผมว่ามันชัดเจนกว่าเยอะมากนะครับเรื่องนี้โอเคนะตายไปเรื่อยสุดท้ายตัวเราเองเนี่ยมันจะได้ญาณตัวหนึ่งออกมาญาณอย่างรู้ถ้าบอกว่าฌานก็คือปฐมฌานนี่ได้ตัวปฐมฌานแปลว่าถ้าหากว่าบันไดสี่ขั้นขึ้นไปแล้วบันไดสิบขั้นก้าวขึ้นขั้นที่หนึ่งไปแล้วนะครับมีวิธีการวิธีง่ายเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมนะครับฟังดีนะครับกรรมที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาที่เขาพูดเรื่องกรรมเช่นอะไรมันมีอะไรนะสแกนกรรมมีคำว่าสแกนกรรมด้วยนั่นแหละครับลองสแกนตัวเองดูสิที่ว่าคนที่มันพูดคนนั้นมันเป็นยังไงสแกนกรรมเห็นไหมครับเอาภาษาคือวาทกรรมเหล่านี้เข้ามาใช้ในการพูดจาคนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นอะไรเป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าคนที่ไม่เข้าใจก็เดินตามเขาหรือเปล่าเห็นไหมฮะเดินตามเขาเราได้เราเสียอะไรต่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เขาพูดเรื่อง ถ้าพูดเรื่องกรรมคือการกระทำก็แปลว่าปัจจุบันกรรมนะตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้ที่ผ่านมาเมื่อ4-5วันที่ผ่านมามันไม่ดีทำอะไรไม่ดีไปลักขโมยของใครนี่ดีกว่าอาทิตย์ต่อไปเจอแล้วถูกจับติดคุกติดตารางแล้วนี่คือการกระทำถือว่าเป็นปัจจุบันกรรมแต่อดีตกรรมโอ้โหทุกสมัยตอนนี้ด้วยนั่นถึง 99% ครับเพราะนั้นการที่จะไปได้ 99% ที่มาเล่าสู่กันฟังในขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เอ๋ยไม่รู้กี่ภพชาติกันมาแล้วตายมาเนี่ยผมไม่เอาสิ่งนั้นมาเล่าเฉยๆหรอกเอาเล่าไปทำไมเล่าไปมันก็เรื่องท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปเล่าไอ้พวกตายแล้วเกิดแล้วตายเหล่านี้โอ้ยสบายมากเลยแล้วผมบอกไม่จำเป็นเพราะในตลาดสดตลาดแห้งฟังกันมามากแล้วโหอย่างกันเยอะแล้วมาถึงวันนี้ตีแตกตะตกเอาความเข้าใจในขณะนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันผมว่ามันเป็นทางลัดไปเลยดีกว่ามันจะได้ไปถึงที่หมายปลายทางคือคนไหนที่ภาวนาถึงพระเจ้าก็เข้าสู่พระเจ้าเป๊ะหมดลมหายใจปุ๊บพระเจ้าชั่วอะไรอย่างนี้ดีกว่าคนไหนที่กลุ่มสาธุก็หมดปุ๊บกับพระนิพพานเป๊ะอะไรอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ดีกว่าเลยนะย้ำเป็นชาติสุดท้ายเถอะโอเคนะชาติสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดผมว่านะมันไม่น่าจะมีคำอื่นเข้ามาต่อเติมแล้วแหละครับคำมันเป็นชาติสุดท้ายจะบอกว่าพระเจ้าโลกุตตรธรรมก็โอเคได้เท่านั้นแหละครับมีปัญหาไอ้ผมมันยิ่งเป็นคนประเภทไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเด้อสิบอกให้คุณเจสันนะฮะเรื่องของวิบากกรรมการแก้กรรมสแกนกรรมต่อไปก็อย่าไปพูดถึงมันเลยเอาความเข้าใจในวินาทีนี้ปัจจุบันขณะนี้ดีกว่าเข้าใจไหมถ้าเขาจะกระตีแตกตกสิ่งที่เขาว่าจบข่าวนั่นคือเขานี่คือเราแล้วเราก็จะมีทุกข์น้อยลงก็แค่นั้นเองครับก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเรายังไปหาเขาให้เขาทำนายทายทับสแกนกรรมไปนู่นนี่นั่นผมว่ามันเป็นรายจ่ายทั้งนั้นมั้งผมว่าเฮ้นะเขาขายของใส่สารกันบูดค่ะเข้าปุ้นหาธรรมชาติไม่ได้มันก็น่าเห็นใจนะครับเรื่องนี้ครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจสารกันบูดน่าเห็นใจจริงๆครับความจริงข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนี่ยครับถ้ารุ่นแม่ผมก็ทำนะเขาจะบาปครับเขาจะบาปเอาข้าวเหนียวไอ้ข้าวเหนียวเขาเจ้าว่ะข้าวเหนียวโทษทีข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวนี่ใช่หรือเปล่าข้าวเหนียวพระเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาไปหมัก
าไปแช่ไปแช่ไปแช่แช่กี่คืนมา7คืน8คืนนึงไงน่ะจนกระทั่งมันออกกลิ่นเหม็นนิดๆ นี่เอ้ยคนยุคนะครับจมูกเขาดีนะครับเหม็นนิดๆก็มาโม่ทีนี้โม่เป็นแป้งเห็นไหมครับให้เป็นแป้งโอ้โหตอนโม่นี่ลุงผอมรวยมาเยอะแล้วคนนี้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงถุงต้องเป็นผ้าลิมินนะนั่นแหละใส่ถุงใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อยไว้วางไว้วางซ้อนๆกันให้น้ำมันออกให้น้ำออกมันก็เหลือแต่แป้งภายในนะแป้งนี้มันก็จะเอาไปเป็นแป้งจานแล้วก็เอาแป้งที่ว่านี่ไปตำไปแรงต่างสารพัดเอาไปในรถเขากันโคตำแต่พื้นแต่พื้นแล้วครับเสร็จแล้วก็มาใส่อะไรบีบไปนี่มันม้วนก็เป็นขนมจีนนะขนมจีนแบบนี้ถ้าจะให้ดีมีกลิ่นนิดๆนะและเป็นสีขุ่นๆโอเคไหมประเภทขนมจีนทุกวันนี้เขาไม่ได้หมักไม่ได้หมักโอเคไหมคือบดให้เพราะหมักมันเสียเวลานะมันใช้เวลาหนุ่มก็แค่แช่กันไม่เท่าใดนะก็มาแหละใช้เครื่องนะบดนะมันยังไม่รู้ยี่วันคือมันต้องมีจุลินทรีย์เข้ามาเยี่ยมด้วยเห็นไหมมันที่จะเป็นยานะครับเป็นยาจุลินทรีย์มีเพราะว่าจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยุคสมัยนี้เขาพวกใช้สารกันบูดออกก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมีคุณธรรมมากกว่ากันก็แค่นั้นเองนะครับนะเอาละผ่านไปนะแต่เรื่องของอยู่ของกินทำเองดีที่สุดมีปัญญาทำนะครับทำเองไม่ได้ก็หาวิธีเอาเองก็แล้วกันไม่รู้จะว่าไงนะก็ดีมากครับคุณนุรานีนะครับโอเคก็แปลว่ามีผู้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โอ้โหผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับท้ายที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อก้าวข้ามทั้งดีและชั่วหมายถึงไม่ติดดีติดชั่วหรือเปล่าครับถูกต้องครับคือมันต้องเข้าใจก่อนถึงจะก้าวข้ามได้เข้าใจทั้งกลุ่มดียังไม่พอนะฮะเข้าถึงด้วยนะครับกลุ่มดีเข้าใจทั้งกลุ่มไม่ดียังไม่พอต้องเข้าถึงกลุ่มไม่ดีด้วยมันจึงจะก้าวข้ามทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีคำว่าเข้าถึงนะ เข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงด้วยนะเข้าใจโอเคแล้วก็ยังเป็นโลกโอเคนะเป็นเพื่อนมิตรกันนะครับนะเป็นมิตรกันคำว่าเข้าใจกลุ่มไม่ดีเข้าใจกลุ่มดีเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นมิตรทั้งคู่คำว่าเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าจะให้เจ๋งก็ต้องเข้าถึงทั้งไม่ดีแล้วก็ดีด้วยนั่นคือเรื่องของตัวเราพอเข้าถึงปุ๊บก็แบบเกินดีเกินชั่วเลยถ้ากลุ่มพระเจ้าคือเข้าถึงพระเจ้าแล้วแน่นอนแล้วเอาพลังอะไรต่างจากพระเจ้ามาใช้ได้ทันทีคนที่กลุ่มพระเจ้านะครับกลุ่มที่กลุ่มพุทธะก็เหมือนกันเข้าถึงพระธรรมเอาพลังแห่งพระธรรมนั้นมาใช้ในการรักษาตัวเองรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะครับมันถึงยุคของมันนะจะต้องเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เพิ่มปริมาณของผู้คนมากๆขึ้นนะฮะเอาคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคุณรุรานีเพิ่มเติมขึ้นมามันจะเผื่อแผ่แบ่งปันเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบจำไว้เลยครับสิ่งนี้คือพระเจ้านะเป็นผู้ที่ค้นพบเราก็สิทธิ์ของพระเจ้าองค์ไหนล่ะท่านนบีมุฮัมมัดพระเยซูเจ้าแล้วก็ได้ล่ะก็แล้วแต่จะว่ากันตรงนั้นนี่คือสิ่งที่พระศาสดาเป็นผู้ที่ค้นพบนะครับแล้วก็มาบอกเล่า90ผ่านตัวหนังสือผ่านตัวอักษรว่าไปนะครับเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะฮะคลีนคลีนหรือพลังงานโอ้ยคลื่นเหรอคลีนหรือคลื่นน่าจะเป็นคลื่นมากกว่านะครับโอเคใช้มาคลื่นแล้วกันนะคลื่นหรือพลังงานต่างๆมีผลกับเซลล์ในร่างกายของเราไหมครับโอ้ยมีแน่นอนนะครับ
การงับอากาศเป็นการดันพลังงานจากในตัวเราเพื่อกันพลังงานจากข้างนอกใช่ไหมครับถูกต้องครับการงับอากาศเพื่อต้องการให้มันเผาไหม้ทางด้านการแพทย์จะมีภาษาคำหนึ่งเขาใช้กันนะคือกระบวนการเมตตาโบลิซึมโอเคครับกระบวนการเมตตาโบลิซึมโอเคนะกระบวนการเผาผลาญสันดาปก็อันเดียวกันโอเคนะกระบวนการนี้พลังเผาผลาญสันดาปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาภายในตัวเรางับอากาศเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับมันจะเกิดพลังงานความร้อนอยู่ในตัวเราพลังงานความร้อนจะแผ่ซ่านมาจากในตัวเราสู่ผิวกายเราอีกทีนึงก็ออกมาเป็นขับเป็นพวกเหงื่อใครพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นง่ายๆนี่คือเมื่อมันออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นการป้องกันทันทีป้องกันไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาเจาะในตัวเราได้โอเคไหมครับเพราะว่ามันเรามีเกราะป้องกันนะรักษาภายในสู่ภายนอกโอเคไหมครับทางวิทยาศาสตร์เขาเอาภายนอกสู่ภายในก็ฉีดยามาจากนอกตัวมาสีเข้าไปในโอเคไหมยาเป็นไม่มาจากภายนอกแต่มาให้เรากินไงจากภายนอกภายในเนี่ยจบแล้วนะครับไปต่อไม่ได้อีกแล้วแน่นอนนะครับงั้นมารักษาภายในเราให้มันแผ่ซ่านไปสู่ภายนอกด้วยหลักการวิธีการบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยครับพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่นะพันธุ์เก่านี้นะเจ็บปวดรวดแล้วก็กินยาเคมีพันธุ์ใหม่นี้ไม่ต้องเห็นไหมครับงับอากาศอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาโอเคไหมครับปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจับตรงนี้ให้อยู่นะใครจะกินมากกินน้อยเชิญตามอัธยาศัยโอเคไหมครับจับภาษานี้ให้อยู่ไว้ก่อนอย่างเลยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นมันถึงจะไปรอดนะครับมิฉะนั้นมันจะเป็นรายจ่ายไปหมดแล้วฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปบอกว่ารักษาฟรีผมไม่ยอมนะให้รู้ไว้คำนี้เคืองมากนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องมือของเขาหมดคำว่าเขาคือการแพทย์แต่วันตกอันหลังมาบ้านเราโอเคไหมครับมาผ่านเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องวัดสารพัดเนี่ยมองให้ออกครับบ้านเมืองเราจะเจ๊งนะก็เพราะเรื่องสุขภาพจำไว้ให้ดีครับนายแอร์ก็ประชาชนก็อยากจะให้ฟรีรัฐบาลก็ซัพพอร์ตฟรีโอ้ยถามว่าสุดท้ายเป็นเครื่องมือของใครมองให้ออกครับเกมนี้มองให้ออกครับผมเป็นคนที่มองทะลุโปร่งๆนะเรื่องพวกเกมนะมันจึงมีสิ่งนี้เข้ามาช่วยกันนะครับผมใช้คำว่าเกมเนี่ยนะครับเกมนี้มองให้ออกนะครับอย่าเผลอๆนะฮะถ้าเผลอๆก็เป็นเครื่องมือเข้าโดยปริยายโดยที่ไม่รู้เนื้อตัวโหกว่าจะรู้ว่าบ้านเมืองมันแย่แล้วครับแย่แล้วไปต่อไม่ได้แล้วบ้านเมืองเป็นหนี้เป็นสินเห็นไหมจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำอะไรงบประมาณเห็นไหมถ้ากับเท่าไรไม่รู้แล้วตอนนี้แอร์ก็จะกู้แหละแล้วใครใช้หนี้ทีนี้คนกู้หรือใช้ขอโทษทีคนกู้คนที่มีอำนาจกู้ก็ไม่ใช้หรอกลูกหลานท่านลูกหลานผมนั่นจะมาเป็นคนที่ใช้ที่ว่าแต่เถียงในหวังแล้วเถียงหวังไม่ได้นะเรื่องนี้คิดให้มันยาวสิครับใช่ไหมครับและใช่ไหมครับเรื่องนี้เราต้องเข้าใจให้ได้นะครับเข้าใจให้ได้แม่ไม่อยากจะเท้าความถ้าเท้าความไปเมื่อปี40อะไรต่างเนี่ยอะไรต่างเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาระดับสูงมากนะครับในการแก้เกมพวกนี้นะครับจึงจะเอาตัวรอดได้นะบ้านเมืองที่จะไปต่อได้ปัญญาแค่หางอื่นเองไม่รู้นะถ้าถามผมนะปัญญาไม่พออย่ามาเป็นเลยผู้อะไรนะไม่ต่อถ้าต่อแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมยิ่งภาษาที่ผมพูดออกมาแล้วมันถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลก็ไม่อยากจะพูดผ่านจอหรือว่าผ่านปากลูกหงอกก็แล้วกันอยากจะพูดแต่สิ่งที่มันเป็นมงคลใช่มากกว่านะครับโอเคก็หวังว่าเข้าใจนะคุณฟิสิกส์เนาะคลื่นหรือพลังงานต่างๆที่มีผลกับเซลล์ร่างกายของเรานะฮะมีแน่นอนครับ
พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยผมจับใครก็ตามเนี่ยมันจะบึ้มบึ้มไปเลยครับร่างกายมันเป็นพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตจําด้วยครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้พอเราแปรผันปุ๊บจะเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติธรรมชาติแน่นอนครับเห็นไหมตรงนี้สําคัญครับก็แปลว่าสิ่งผมมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยไม่ขึ้นอยู่กับหลักวิชาอะไรของใครเลยสังเกตไหมครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักวิชาของใครเลยนี่เดียวก็ไม่มีด้วยมันเป็นธรรมชาติเนาะ หนูทำสมาธิก่อนนอนฟังเสียงลุงด้วยหนูไม่รู้เรื่องเลยมันหลับก่อนทุกทีจะทำไงดีใจฟัง ดีแล้วนะดีแล้วดีไปดีเห็นแค่หน้าลุงหงอกก็หลับแล้วเนี่ยก็ยิ่งดีสิครับเป็นคนหลับง่ายเป็นทุนเอาไว้ก่อนครับเออดีแล้วดีแล้วยังมีเวลาเยอะเอาทุนไว้ก่อนหลับง่ายถือเป็นทุนนะครับเพราะว่าเวลาเราหลับทั้งดีนะครับเวลาเราหลับอวัยวะทุกส่วนมันจะหยุดทำงานมีหัวใจอย่างเดียวที่จะทำงานเชื่อมโยงกับปอดซึ่งเป็นอัตโนมัติเห็นไหมตับไตไส้พุงม้ามโอเคนะแล้วก็อวัยวะของเราทั้งหมดมันไม่มีสติในช่วงไม่มีสติตรงนั้นนะครับหัวใจจะผลิตพลังงานหัวใจกับปอดมันจะสามัคคีกันตรงนี้งั้นคนที่นอนไม่หลับโอ้โหเนี่ยร่างกายจะไม่ดีนะกรนบ้างนู่นนี่ด้านบ้างหลับไม่เต็มอิ่มบ้างเพราะฉะนั้นหลับเต็มอิ่มเนี่ยมันโอ้โหพลังงานเนี่ยมันจะเข้ามามันจะมาซ่อมแซมมันไม่ใช่อาหารนะให้รู้ไว้เออหลายคนคิดว่ากินนู่นนี่นั่นวิตามินสารพัด108นะมันจะมาทำการซ่อมแซมในร่างกายผมบอกมันไม่ใช่สิ่งนั้นมันแปลงเปลี่ยนจากสารอาหารนั้นมาเป็นพลังงานเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วพลังงานนี่ก็ซึมซับไปกับเลือดทีเนี้ยเห็นไหมครับเลือดก็ไปหาทุกๆเซลล์นั่นนะครับแล้วพลังงานที่ต้องเชื่อมต่อคือหัวใจกับปอดนี่มันจะพยายามผลิตแล้วก็จะให้เต็มร้อยตื่นเช้ามันก็เฟรชทีสดชื่นมันอยู่ในกรอบนี้เพราะการนอนหลับที่ดีนะฮะก็เป็นโอกาสเลือกเกินนะครับคนที่ไม่นอนไม่หลับน่าสงสารมากเยอะมากเออาก็กินยาบังคับให้หลับอย่าคิดว่าดีนะหลายคนหลายท่านก็คือคนมักง่ายอ่ะกินยาบังคับให้หลับดีมันหลับยังไงมันก็ไม่เต็มนะครับไม่รู้ว่ามันหลับแต่มันหลับไม่เต็มตื่นขึ้นมาก็หน้าซีดหน้าเซียวไม่มีน้ำมีนวลเลยประมาณนั้นนะครับเดินยังจะโซเซทำงานก็บีบรัดแต่เวลาสุดท้ายก็มาลงสุขภาพร่างใหญ่นะหลับให้ได้นะครับดีแล้วนะครับที่ฟังเสียงลูกหงอกหน่อยเดียวหลับเลยดีแล้วนะครับตุนเอาไว้พลังงานนะครับต่อไปก็ฟังเนื้อหาไปสบายๆมันอยู่ตัวแล้วมันก็จะไม่หลับครับผมเหมือนกันแต่ก่อนนี่หลับกันโอ้โห108พูดนี่หลับคาไมโครโฟนนะยุคสมัยทำรายการวิทยุนู่นนะครับหลับคาไมโครโฟนโอ้โหจะไม่ให้ผมกลับบ้านเนี่ยดูคำถามพอก่อนหรือมั้งนี่มัน3:45นะโยมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยข้างหลังยังยาวเหยียดอยู่หลายท่านอยู่เนี่ยโอเคนะเอาล่ะตรงต่อไปนะครับต่อไปลุงหงอกวันนี้ฝนตกที่บ้านค่ะอยากกินน้ำฝนก็ไม่กล้ากินเอามาล้างหน้าล้างตัวรับพลังจากธรรมชาติได้ดีไหมครับนะอยากกินน้ำฝนก็ไม่กล้ากินน่าคิดจริงๆนะครับเอานะฟังให้ดีนะครับถ้ามันเริ่มตกใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปกินอย่าเพิ่งไปรองเอามากินโอเคเซซะว่าถ้าตก10ประมาณ15นาทีอย่าเพิ่งกินน้ำฝนนี่มันตกมาทุกวันเนี่ยครับมันเริ่มตกปุ๊บจับเวลาเลยถ้าหากว่า15นาทีอย่าเพิ่งกินเอาไปรองทีเมื่อเวลาประมาณ
15นาทีขึ้นไปหรือว่า20นาทียิ่งดีนะฮะจาก20นาทีเนี่ยเอาไปเลยลายลองเยอะใส่ดื้อเลยกินเลยนั่นน่ะจะสะอาดเพราะว่าฝนที่มันตกเริ่มใหม่มันจะชำระชะล้างพวกควันต่างๆนานลงมาจนกระทั่งมันจะหมดครับงั้น15นาทีผ่านไปตกเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับ15นาทีผ่านไปเอาใจให้ดี20นาทีผ่านไปสำหรับในเมืองนะแต่จังหวัดผมว่า10นาทีก็กินได้แล้วนะแต่จังหวัดกันนะครับ10นาที15นาทีก็น่าจะกินได้แล้วในเมืองคิดว่ายังไม่ปลอดตรงนั้นโอเคไหมครับขอแนะนำกินน้ำฝนมันเย็นมากสบายโหยเข้าปากปุ๊บถึงนู่นเนี่ยขออนุญาตเถอะครับใต้สะดือเลยครับมันเย็นจ้าไปเลยครับน้ำฝนเนี่ยครับนะตกใหม่ๆได้ยิ่งกินสบายเลยสมัยก่อนเนี่ยเถียงนาเนาะตกมาเนี่ยลิ้นมันโรยมาตามหญ้าคาสายดื้อดีนี่แก้ผ้าอาบนวดอาบน้ำโอ้โหเย็นเย็นเยือกเลยเย็นสบายอาบน้ำฝนจะเย็นสบายมากนะครับจะเย็นสบายมากน้ำฝนผมนี่ชอบจะตายไปถ้าฝนตกหน่อยที่บ้านเนี่ยที่นั่งกล้ามลุยแล้วนะนานานะจะเย็นดีเย็นทราบซึ่งมีสบู่มีแล้วฟอกธรรมดาธรรมดานี่จะสบายเยอะเลยครับโอเคนะก็หวังว่าคงไม่มีอะไรมากมายคุณสนใจนะครับต่อมาไอ้แสงไม่พอเนี่ยทำแสงให้มันสว่างมันจ้องมาเหลือเกินแสงสว่างไม่พอว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงกินแบตเตอรี่จังไว้เครื่องนี้ชาร์จจังอย่าลืมแชร์เด้ออย่าลืมแชร์ท่านอยู่เฟซแชร์ได้แชร์ไปโอเคได้ชื่ออะไรโอเคอย่างเงี้ยสายตาจะได้ไม่สูญเสียงอะไรจนเกินไปโอเคไปต่อนะครับทำสมาธิก่อนนอนหลับเลยทุกทีดีมากครับคุณทักษพรนะครับคุณสมใจก็ฝนตกก็อย่าลืมให้มันช้าล้ามาก่อนสัก20นาทีค่อยเอามาดื่มกินนะครับจิตหนึ่งคุณลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่จิตหนึ่งเอาแล้วโอ้ฮะทำไมแสงมันจังน้อยไปลงปรับเข้ากันแบบเฮ้ยรูดขึ้นหรือเปล่ามันมีถ้าพอเข้าแสงพวกมันเข้ามาเฮ้ยมันได้ไงก็ดับหน้าจอเป็น AI มันเองเหรอยังงั้นใช่เหรองั้นดูที่มืดไม่ได้ทั้งนั้นแสงดาวมีบ่ฟังเฟสว่าไงมีอีกไหมคำถามได้เลยเด้อลองค้นหาครับคุณนุรานีที่บอกว่าทางด้านชาวมุสลิมก็มี4ระดับเหมือนกันนะครับเอามาแชร์ครับทางสาธุก็มีโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับเข้าถึงพระธรรมมีสี่ระดับมีโสดาขั้นต่ำสกิทาอนาและอรหันต์นะครับนั่นคือทางด้านสาธุก็คือคำพวกนี้นะครับส่วนทางด้านอามินอาเมนก็ในลักษณะไหนเอามาแชร์กันครับจะได้ช่วยกันเออ
เมื่อกี้นี้มีคนน่าจะสงสัยนะฮะต้นเรื่องที่ผมพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์มาล้วนๆเลยนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันระหว่างฟิสิกส์สุดขั้วที่เขาหาไปเจอนะครับกับทางด้านกลุ่มสาธุจะอยู่ตรงไหนนะครับต้องบอกว่ากลุ่มอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมนะครับเขาก็พูดในสิ่งที่มันสุดแล้วล่ะครับอรูปพรหมในสายสาธุนี่ก็คือมันมีภาษาคุมอยู่นะคือเนวสัญญานาสัญญานะตัวนึงตรงนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะควอนตัมนะครับออกสารควอนตัมเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปถ้าหาว่าขึ้นบนก็อยู่อย่างเงี้ยก็พลิกกันอยู่เงี้ยแต่ถ้าอยู่ข้างล่างก็อยู่เงี้ยนะครับเป็นลักษณะควอนตัมแปลว่ามันยังไม่มีจุดจบที่แท้จริงนะครับหรือจะเป็นภาวะของอิทัปปัจจยตาอยู่นะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้วิฟิสิกส์เขาก็มาถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะช่วยนักฟิสิกส์เพราะจุดนี้จะเป็นจุดบอดของนักฟิสิกส์ทีเดียวมันจะมาทำให้สมองนี่ฮะเปลี่ยนเลยนะครับมันจะกลับขั้วกับข้างกันนะครับผมไม่อยากจะให้นักฟิสิกส์สูญเสียสมองไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความคิดทางด้านนี้ลึกซึ้งมันอยู่แล้วนะมันอยู่นิดเดียวคลิกเดียวเองนะนะนักฟิสิกส์ใครก็ตามที่มีเพื่อนฝูงเป็นนักฟิสิกส์นะครับที่สุขภาพไม่ดีเรื่องของปวดหัวปวดเกล้าเนี่ยครับรวมทั้งเบลชาอะไรต่างๆนะรีบมาครับจะช่วยต้องการช่วยจริงๆครับต้องการช่วยเพราะว่าเราต้องอนุรักษ์คนประเภทนั้นเอาไว้ในสังคมโลกมนุษย์นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นมันสมองจริงๆนะครับเขาไปไม่สุดทางแค่นั้นเองจะเปิดช่องว่างนี้ให้เขาไปนะครับเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของผู้คนอีกเยอะมากยิ่งระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ต่างๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะปั่นอยู่พวกนี้ครับคือก็ปั่นผลงานนี้ดีกว่าโอเคไหมช่วยกันครับต้องช่วยกันผมจะรู้ว่าเกิดมาทำไมประมาณนี้ครับคุณลุงครับจิตหนึ่งที่ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความว่างที่บริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์ที่คุณลุงกล่าวไว้มีความหมายเดียวกับปรินิพพานหรือธรรมทิฏฐานซึ่งไม่ปรากฏรูปอะไรเลยมันก็โอนะก็โอนะครับตัวนี้ก็โอนะครับระวังอย่าไปติดภาษานะครับมันต้องเลยภาษาไปด้วยนะครับภาษานี้ใช้ได้แล้วล่ะครับภาษานี้ใช้ได้แล้วนะจิตหนึ่งที่ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความว่างที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคือความว่างตรงนี้มันเป็นตัวที่รู้สิ่งนั้นความว่างหรือค่าคงที่มันจะไปรู้ว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะไปรู้ในเชิงเข้าถึงนะครับไม่ใช่รู้ในเชิงภาษาโอเคนะไอ้ภาษานี่ใช้ได้แล้วล่ะครับนะคุณศิวานะครับศิวานารายณ์เนี่ยโอเคนะภาษาที่ใช้นี่ถูกต้องแล้วล่ะครับถูกต้องภาษาถูกต้องทั้งหมดแล้วนะครับมันอีกมันเป็นภาวะที่มันเลยภาษาภาษาคือสิ่งสมมุติอย่าลืมนะครับมันต้องเลยตัวสมมุติไปเป็นทางด้านความรู้สึกของเราโดยแท้แล้วไร้ความรู้สึกด้วยนี่เรียกว่าเข้าถึงรู้สึกอยู่ก็เข้ายังไม่ถึงต้องหมดความรู้สึกถ้าเป็นความคิดก็คือสุดความคิดถ้าเป็นความรู้สึกก็คือสุดความรู้สึกโอเคไหมไอ้ตรงนี้เราโหเลยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแผ่นจิตตังนะต้องยอมรับจริงๆเลยนะต้องยอมรับโดยดุสเดซะปัจจตังโดยแท้นะครับโอเคนะแต่คำว่าอายตนะนิพพานโอเคมันต้องอธิบายสองขั้วแล้วนะในพระไตรปิฎกยังมีอยู่อายตนะนิพพานคำว่าอายตนะคือแค่คือแทนค่ารูปร่างเราก็แล้วกันหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหมดคือบอดี้นั่นเองโอเคไหมมันเป็นรหัสเป็นส่วนย่อของร่างกายมนุษย์เลยนะครับอายตนะ5แต่มันไม่จบแค่นี้มันต้องไปฐานใจทีนึงเลยไปฐานใจก็ต้องความนึกคิดมันต้องไปสุดความนึกคิดอีกจึงจะไปเจอความว่างที่แท้จริงมันเป็นอย่างนั้นนะก็ขอฝากเอาไว้มากๆหน่อยเรื่องนี้แต่คำว่าอายตนะนิพพานในพระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่เราจะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้ใช่ไหมครับก็ถูกต้องครับ
อาจารย์ธิปานนี่ก็คือเมืองแก้วพระนิพพานไปแล้วไปหาเมืองแก้วแล้วใช่ไหมหรือบุคคลอธิษฐานนิมิตมาจากจิตบริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับคําว่านิมิตนั้นยังไม่ใช่บริสุทธิ์ครับจิตยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะฮะนิมิตแต่นิมิตเนี่ยมันก็เป็นที่มาของที่นําเข้าไปสู่คําว่าจิตบริสุทธิ์ได้นะครับจิตบริสุทธิ์นั้นมันต้องมีผลกระทบทางด้านกายด้วยนะครับมันต้องสะท้อนมาถึงตัวกายเราด้วยมันจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดสะท้อนตัวกายเราด้วยก็คือตัวไร้ความรู้สึกเห็นไหมครับในร่างกายเรานะครับเอาเถอะถ้าใครก็ได้ในส่วนนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันอย่างเช่นธรรมาธิฐานนี้นะครับก็สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานี่คือธรรมาธิฐานโอเคธรรมาธิฐานนี่คือใช้ได้แหละครับซึ่งไม่ปรากฏรูปอะไรเลยถูกต้องครับถ้ามันหลุดปุ๊บมันก็เกินรูปทั้งหมดครับเกินรูปเหนือรูปโอเคนะก็เป็นนามล้วนๆแต่ตัวคอนเฟิร์มจริงคือร่างกายเราจะต้องคอนเฟิร์มเรื่องของความรู้สึกไร้ความรู้สึกในเวลาเดียวกันโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าไปเรื่องจิตมันก็ได้ตอบเรื่องจิตสบายมากแต่กายพ่วงด้วยนี่สิครับโอ้โหไอ้ตัวกายพ่วงด้วยพี่เอ๋ยมันหนักตรงนี้แหละครับน่าโอเคก็ถือว่าได้แต่ทั้งหมดพอเวลาที่สุดแล้วกายมันจะหลุดมันเองฮะอันนี้มันจ่อแล้วล่ะครับพอพลิกขั้วก็นิพพานเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ภาษาใช้ได้หมดแล้วนะคุณชิวานะครับเอาละภาษาก็ใช้ได้แล้วคำว่าเมืองแก้วนี่ตัดทิ้งไปซะครับเมืองแก้วนี่ยังมีวัตถุเข้ามาคำว่าแก้วคือวัตถุเนาะวัตถุสิ่งของเข้ามาเทียบเคียงอยู่นะทิ้งเมืองแก้วซะ คำว่าปรินิพพานนี่ผมว่าใช้กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับเสด็จดับขันธปรินิพพานโอเคไหมเดี๋ยวนะมันมีอยู่คำหนึ่งตอนที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองครับฟังดีนะตรงนี้ตรงกับคันวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชานั้นความเดิมภาษาเดิมมีว่าคำว่าประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยมันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกันแต่มันคนละปีโอเคนะครับลุงหงอกบอกว่าวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติเดิมใช้คำนี้นะฮะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเป๊ะนาทีนั้นนะฮะประกอบกันหนึ่งอุบัติไม่ใช่ประสูตินะนะรู้ทุกสรรพสิ่งในวินาทีเดียวนะในนาทีเดียวก็แล้วกันนะเอานาทีดีกว่าวินาทีจะสั้นกว่านะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะปรินิพพานปริแปลว่า1โอเคนะแปลว่ายุคสมัยนั้นเข้านิพพานได้เพียง1เดียวเท่านั้นเองโอเคมั้ยภายใน1นาทีเท่านั้นเองผมยังว่ายาวด้วยนะนาทีเดียวยังยาวเซจะว่า5วินาทีอ่ะวินาทีมันจะน้อยไปอยากจะบอกว่าวินาทีสุดท้ายไปนะมันจะเกินไปเอาสัก5วินาทียังมีโอกาสไตรตรองอยู่เออใช่นะไม่ใช่นะอย่างเงี้ย5วินาทีแป๊ก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 ขอ3วินาทีแล้วกันเอออย่าถึง5เลยมันช้าไป โอเคนะเนี่ยคือใน3วินาทีแรกก็แล้วกันเออรู้ทุกสรรพสิ่งนะและเข้าสู่ภาวะของปริเป็นหนึ่งเดียวที่เข้าพระนิพพานได้2600ปีกว่าปีมาแล้วเนี่ยนี่ภาษาลุงหงอกนะมันจะค่อนข้างจะลงตัวซึ่งต่างจากคำว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยสิ้นเชิงคนละเรื่องนะครับนั่นคือภาษาจำที่ท่านจำกันมา
มันไม่ผิดหรอกครับที่ได้จํามาอย่างนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำรานะโว้ยอย่าลืมนะครับน่าเนี่ยมาห้ามปลงใจเชื่อตำรานะโว้ยใส่เข้ามานะโว้ยเข้าไปหน่อยมันจะได้อ้างถึงหน่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าลุงออกเนี่ยเป็นลักษณะขี้ตู่โอเคนะเอาละต่อไปอีกทีหนึ่งโอเคภาษาถูกต้องแล้วล่ะครับคุณชิวานะครับหมายเหตุจิตหนึ่งหลวงปู่ดุลเป็นผู้กล่าวไว้ครับขออภัยที่เอ่ยนามหลวงปู่ดุลได้ฮะหลวงปู่ดุลได้ผมไม่ทราบว่าเวลาท่านสอนธรรมได้แค่ไหนเพียงใดนะครับแต่ภาษาท่านใช้นะฮะท่านใช้ว่าจิตหนึ่งโอเคนะจิตหนึ่งนะครับส่วนของหลวงออกบอกว่าจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมครับต่างกันนะครับจิตหนึ่งกับจิตบริสุทธิ์ต่างกันเนาะก็มันคนละคนกันแล้วกันนะแล้วคนละยุคคนละสมัยด้วยประมาณนั้นนะครับนั่นคือยุคของลุงประดุลไปยุคนี้มันยุคของลุงออกเราจะมากันฟังเข้าใจไหมนิพพานสองความหมายจะไม่ขัดแย้งกันถ้ายอมรับว่ามีทั้งสองสภาวะผมใช้งี้ดีกว่าว่านิพพานเนี่ยอย่าลืมนะพระอรหันต์มีอยู่สองคุณสมบัตินะครับ1ปัญญาวิมุตติก็นิพพานเหมือนกันนะครับ2เจโตวิมุตตินี่ก็พระนิพพานเหมือนกันนะครับขอให้ทราบว่าเจโตนั้นจะมีความสามารถพิเศษนะครับเจโตเขาก็เกิดมาสอนคนเหมือนกันนะเจโตนี่ไว้สำหรับสอนอะไรสอนพวกอวิชชาอธรรมเต็มๆเพราะว่าเขาแสดงฤทธิ์ได้เจโตจะแสดงฤทธิ์ได้นะแต่ปัญญาวิมุตติแสดงฤทธิ์ไม่ได้ไม่มีฤทธิ์มีแต่เปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์จากมิจฉาให้เป็นสัมมาแล้วก็พัฒนาฝ่ายสัมมาให้เข้าสู่พระนิพพานในพัฒนาฝ่ายสัมมาให้เข้าสู่พระนิพพานนั่นคืออรหันต์ที่บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติตรงนั้นโอเคนะส่วนเจโตวิมุตติเนี่ยเขาก็สอนเหมือนกันเหมือนปัญญาวิมุตติทุกประการเปลี่ยนมิจฉาเป็นสัมมาเหมือนกันโอเคนะพัฒนาให้เข้าสู่พระนิพพานเหมือนกันแต่ความสามารถพิเศษเขาเรียกบุญญาฤทธิ์โอเคไหมกลุ่มเจโตวิมุตติเขาจะมีบุญระดับเป็นฤทธิ์เดชได้โอเคไหมครับให้เข้าใจตรงกรอบนี้พอไหวไหมเข้าใจตามนี้พอไหวไหมโอเคไหมส่วนหลวงปู่ดุลท่านมีฤทธิ์เดชหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเนาะก็คงมีล่ะก็มีจะมีเรื่องของพูดแล้วเป็นจริงประมาณนั้นนะครับนอกจากจะโอเคนะผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือเกจิอาจารย์ทั้งทุกองค์นะครับผมไม่เคยอ่านนะโยมไม่เคยอ่านยืนยันว่าผมไม่เคยอ่านหนังสือเกจิอาจารย์ที่เขาเขียนทิ้งเอาไว้มากน้อยค่อยแรงประการผมไม่เคยอ่านนะครับเอาจะมีบ้างหลวงพ่อฤาษีเรืองดำมาผมมาสะดุดภาษาหลวงพ่อฤาษีเรืองดำคือวิชาสามนั่นเองสรุปตรงนั้นวิชาสามก็คืออภิญญาสามนั่นแหละครับ หนึ่งตาทิพย์ง่ายๆนิดเดียวสองรู้อดีตชาติตัวเองสามหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสไม่ใช่เลิกแล้วนะไม่ใช่หมดแล้วนะหยุดแล้วใช้คำว่าหยุดโอเคนะนั่นเขาเรียกว่าได้วิชาสามหรือได้อภิญญาสามไปจำไว้หน่อยนะตรงนั้นนั่นแหละหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีเรื่องนั้นก็อ่านนั่นคือยอมรับว่าอ่านที่สองก็อ่านของหลวงเดี๋ยวนะท่านพุทธทาสภิกขุอ่านกันนิดเดียวเองมันมาตรงกับคำว่าเลยนะพระพุทธรูปบางพระธรรมนี่แหละอันนี้ผมปิดเลยนะครับไปว่าสุดยอดมากนะพระพุทธรูปบางพระธรรมกับคำว่าพระสงฆ์บางผ้าเหลืองเอ้ยโทษผ้าเหลืองบางพระสงฆ์มันจะมีสองคำเนี่ยนอกนั้นก็ไม่เคยติดตามบทเขียนของท่านพุทธทาสนะครับนั้นก็เป็นฟังคำเล่าลือมาเช่นอิทัปปัจจยตา
ฟังคำเล่าเรียนมาไม่เคยอ่านเป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับผมทราบไว้ผมอ่านอยู่แค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่เคยอ่านโอเคนะแต่เวลาใครมาเล่าอะไรต้องทำจะเข้าใจปึ๊ดเข้าไปเลยก็ขอบคุณคนที่เข้ามาเล่าเลยให้ฟังนะครับแล้วเราไม่ต้องไปสอดแสวงหาผมถือว่าโอ้โตแล้วเรียนรัดดีกว่า ผมก็มีบุญตรงนี้แหละครับ มีคนมาเล่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟังก็รู้ไปตามนั้นแต่นะครับถ้าผมจะให้ความรักความเมตตาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแทนศีลทั้งหลายผมจะสามารถบรรลุธรรมผลนิพพานได้ไหมโอ้ยสบายเลยนี่คือสูงสุดแล้วครับ เนื้อกว่าศีลนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเหนือกว่าศีลนะครับว่ามันเป็นทางด้านพรหมธรรมนะเป็นธรรมะในระดับของพระพรหมนะว่าไปหน่อยนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาภาษาจำเมตตากรุณาเนี่ยมันเหนือกว่าศีลอยู่แล้วนะครับโอเคนะแปลว่าผ่านแล้วศีลสบายๆโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อครับหลายครั้งหลับฝันถึงความหน่วงของแรงผลักแรงดึงลักษณะวิ่งหนีไม่ออกวิ่งตามไม่ทันเป็นการบอกใบ้อะไรจากธรรมชาติของเราหรือเปล่าคะลุงลองฟังใหม่สิครับหลายครั้งหลับตาฝันถึงความหน่วงของแรงผลักแรงดึงแรงผลักแรงดูดโอเคแรงผลักแรงดึงได้นะครับลักษณะวิ่งหนีลักษณะวิ่งหนีไม่ออกวิ่งหนีก็ไปไม่ได้วิ่งหนีมันก็ว่ามันถูกดึงเอาไว้โอเคเข้าใจตามนี้แล้วก็วิ่งตามไม่ทันอีกโอเคตามวิ่งตามมันจะทันไหนไม่ทันดึงกลับอีกอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยถ้าผมตีความผ่านภาษานะครับมันยื้อกันอยู่อย่างนี้ดีกว่าไอ้ตรงนี้แหละครับผมก็เคยบ่อยในส่วนที่ดึงทั้งขาทั้งแขนจากกันดึงผ่าหมากเนี่ยดึงมันแยกจากร่างไปเลยแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ใช้แบบเฮอร์คิวลิสเหมือนกันดึงเอามันก็เข้ามานะแล้วมันดึงขาด้วยอ่ะมันเล่นทั้งสองขาเลยโหนมาทั้งสี่ตัวนี่เดี๋ยวสองตัวมันก็มือคนละข้างโอเคไหมอีกสองตัวก็เท้าที่ไปไหนต่อใช่ไหมมันก็ดึงเข้ามาไอ้ข้างล่างดึงขาก็ดึงเข้ามาก็ดึงหดเข้ามาเหมือนกันยื้อกันอยู่กันชุดแท้แล้วเหนื่อยใช่พี่เหนื่อยอ่อนไอ้ตรงที่เหนื่อยอ่อนเนี่ยโอ้โหมันเป็นมหัศจรรย์มากเหมือนกันตรงนั้นมันจะได้อีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าหากว่าเหนื่อยอ่อนไปแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้สึกโอ้โหอ่อนยอมรับว่าเหนื่อยนะครับยอมรับเหนื่อยหลายครั้งมากยอมรับเหนื่อยแต่ที่สุดแล้วนะสุดเหนื่อยมันก็จะกลายไปได้รับสิ่งอื่นนี่ผมจะได้ตรงนี้สุดเหนื่อยที่ว่ายื้อแล้วนะยื้อไปยื้อมากันหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็เฮ้ยพลังนี่มันมาได้ไงอย่างเงี้ยโอเคนะครับนี่คือเรื่องของการที่จะบอกว่าปฏิบัติไหมตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะบอกว่าปฏิบัติก็นอนธรรมดาเนี่ยมันก็เปิดภาวะนี้ขึ้นมาทั้งเองก็เล่าสู่กันฟังต่อนะครับใครที่มาอยู่กับภายด้วยกันก็โอเคนะการสร้างสรรค์หลักเมืองมันมีความสำคัญยิ่งยังไงครับผมไม่รู้ผมก็ไม่เคยที่จะพาผู้คนไปสร้างหลักเมือง เขามีก็กราบไหว้บูชาไปเลยครับนะจะเป็นจังหวัดให้เพื่อใดนะครับนั่นเขาก็ต้องมีแหละครับคนเท่าคนชราแก่ชราก็เป็นเรื่องของกำลังใจก็ว่าไปก็คงมีนะครับสร้างหลักเมืองนู่นนี่นั่นนะครับก็โอเคผมว่าแต่ที่นี่ผมก็ไม่เคยพาผู้คนสร้างหลักเมืองนะครับโอเคเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาก็เป็นของจริงข้าวท่าเลยงั้นอาหารนี่คือของจริงนะครับเงินทองนั้นกินโดยตรงไม่ได้นะครับข้าวปลาอาหารของจริงผลิตอาหารก็ไม่ใช่พี่นะครับอ้าวทางเฟซซ้ายเลยแบตเตอรี่หมดโอเคครับวันนี้เพื่อนฝูงทางด้านเพื่อนฝูงก็แล้วกันนะ
กำลัง YouTube มาเต็มสตรีมเลยปีวันนี้ดีมากครับทางเฟซเหมือนกันอ่ะพอแล้วเนาะ4:10 นพอดีเป๊ะก็ต้นเรื่องประมาณ10ประมาณ20นาทีได้มั้งเนาะก็เยอะนะเยอะมากนะครับพอเวลาผมจะเทียบต้นเรื่องของวันนี้นะครับกลุ่มฟิสิกส์กลับมาทางพุทธศาสตร์นะครับก็จะเทียบกันมาในถึงพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของจุดสุดท้ายคือเนวสัญญานามสัญญาทางด้านกลุ่มฟิสิกส์ก็จะไปถึงตรงนั้นแหละไม่เลยนะมันเลยทางฟิสิกส์จะไม่เลยไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนั้นผมอยากจะช่วยเขาเรื่องจิตให้เขาได้เปิดเขาก็จ่อยแล้วนักฟิสิกส์ก็จะจ่อยแน่นอนนะครับโอเคนะผ่านไปเอาละจบข่าวมาถึงตอนนี้ก็บอกบ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้อย่าลืมเหมือนเดิมทุกประการมนุษย์เราเนี่ยสองมือเขามีไว้ให้ทำมาหารับประทานครับอย่าตีชิงวิ่งราวมีเท่าไรออกแรงเท่านั้นชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไว้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินแล้วใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้ครับพร้อมๆนี้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งปกป้องคุ้มครองชาติบ้านเมืองไว้ด้วยนะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่บ้านเมืองนะเป็นการสมัครไปครับผู้ใหญ่บ้านกำนันสมัครเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันครับเดี๋ยวทำหูปนาบตาไปไร่ครับเรามองในทางด้านนี้เอาไว้เพราะว่าบ้านเมืองเรายิ่งขอบนอกๆเนี่ยของน่าจะคอยคนบ้านอื่นเมืองเข้ามาโดยที่ ภาษาก็สื่อสารกันไม่ค่อยจะได้สุดท้ายก็ตีชิงวิ่งราวกันนะครับก็เกิดตราจนขึ้นมาเจ้าที่บ้านเมืองก็อยู่ห่างไกลไกลปืนเที่ยงก็จะไปมาหาสู่กันนะมันก็ไม่ทันนะมันก็ทำเป็นรั้วบ้านรั้วเมืองเอาไว้รั้วหมู่บ้านก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านก็ต้องทำนะครับอย่าแล้วมาไปนะเปลี่ยนกันหลับกันนอนตำบลหมู่บ้านก็ไม่แต่กับเท่าไหร่ชีวิตมันใช้ชีวิตง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอออย่ามามีแล้วก็พึ่งพากันทางตรงทางอ้อมประการนั้นนะผมว่ามันน่าอยู่น่าอาศัยมากกว่ากันเยอะเลยอย่างเงี้ยนะก็ขอให้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ทุกทางกันและกันเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศสามสหายเขาทำหน้าที่ของเขาเองจะปกป้องคุ้มครองคนดีนะส่วนคนไม่ดีเขาจะจัดการเขาเองดวงออกไม่เกี่ยวดวงออกมีอะไรก็ให้เกินหน้าตักไปซ้ำไปนะเอวังก็เป็นกับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับท่านว่ากันหน่อย